สครับคิดกับใบอีกครั้งนึงแล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่ทราบว่าสครับคิดคืออะไรเดี๋ยวไปชมในแบบของเราสาธิตกันครับงานนี้บวก18ครับมาจากไนลอนอย่างดีเพื่อช่วยเพิ่มฟองและก็ขัดตัวที่พิเศษมากๆคือสามารถแขวนได้ใช้แทนกล่องสบู่ทำให้สบู่แห้งไม่เหลวใช้ได้นานนะครับซื้อผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูหรือครีมนวดครบทุก400บาทจะแถมสครับคิดทันทีนะครับสนใจติดต่อที่0923841222 LINE ID MrDido หรือในกล่องข้อความ Facebook Do MrD หรือที่ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านครับทุกท่านนะคะขณะนี้เสียงออนไลน์จากวิทยุนปช. EU สวีเดนและก็นปช. EU นะคะค่ะสวัสดีไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในห้อง YouTube ด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะมันอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะแล้วก็สวัสดีไปยังหน้าเว็บด้วยนะคะค่ะวันนี้วันศุกร์วันที่17เดือนมีนาคมนะคะพ.ศ. 2560แล้วก็กลับมาพบกับรายการชีพจรการเมืองกับคุณดวงอัตชัยแล้วก็มีพี่มินัยซานเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะวันนี้เรามีหัวข้อว่าอุตตะพิจารณากฎหมายนะคะแล้วก็มีหัวข้อย่อยทั้งหมด5หัวข้อค่ะก็ให้พี่มินัยซานมาอธิบายฟังเลยนะคะค่ะสวัสดีครับพี่มินัยซานสวัสดีครับคุณเฟรนสก้าขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทั้งผู้ฟังทุกท่านสวัสดีคุณดวงวิทยากรประจำรายการผมดูหัวข้อแล้ววันนี้อุตอภินิหารกฎหมายนี่เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผมนะครับอุตไม่ทราบว่าคุณดงว่าจะให้แปลความหมายว่ายังไงนะแต่อุตานี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวอีแล้วเหรอพี่ท่านมหาสมปองก็ยังใช้เลยใช่ครับโอเคล้อเลียนโลกไซเบอร์ก็เป็นภาษาของวัยรุ่นสมัยใหม่เขาอุตะก็เหมือนตกใจอย่างเงี้ยอ๋อครับครับก็เป็นคำที่น่าที่จะเอามาใช้ใช่ไหมเปิดเผยกันตกใจฮะได้ยินคำว่าตกใจใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่ามันจะพูดออกมาได้นะครับลุกอิสนุเครืองามจะพูดคำนี้ออกมาอุตะอภินิหารกฎหมายโอเคเราก็ต้องเข้าเยอะหน่อยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอภินิหารกิจสดาอภินิหารกฎหมายนะครับสองมหากาพย์หุ้นชินภาคแอมเปอร์ลิสหัวข้อที่สามรุกไล่เก็บภาษีถึงตานักการเมืองหัวข้อที่สี่พลาดมั่วแต่หาเรื่องธรรมชโยจนลืมเป้าหมายยึดวัดตั้งหลักใหม่เปิดแนวรุกจัดการคณะบริหารหัวข้อที่ห้าเรื่องยุยี้อภินิหารมาไอ้กลาแลนโอเคเราก็มี5หัวข้อวันนี้เราจะคุยกันแต่ก่อนจะคุยนี่ต้องให้โอกาสคุณโด่งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มิสเตอร์ดีโด่งครับสปอตครับครับก็วันนี้สปอตตัวใหม่ใช่ไหมพอดีสครับคิดเนี่ยกลับมาอีกรอบแล้วนะครับสปอตตัวใหม่นี้ก็มีในแบบมีผมเป็นพิธีกรและมีในแบบ ในแบบจากฟาร์มฮิปโปนะฮะมันมาอาบน้ำไม่ดูนะก็เป็นช่วงเวลาที่ตอนที่ผมยาวนะครับก็ตอนนั้นน้ำหนักเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวว่างๆจะมาทำคลิปเรื่องลดน้ำหนักว่าวิธีลดน้ำหนักของดาราเขาทำยังไงไอ้นั่นที่ถ่ายนะผมถ่ายประมาณเดือนธันวานะฮะนี่2-3 เดือนและไอ้ที่เป็นพิธีกรเนี่ยถ่ายตอนช่วงนี้เองก็2 เดือนผ่านมาน้ำหนักก็ลงมาหลายกิโล
นี่เดี๋ยวว่างๆก็จะทำคลิปอยู่เหมือนกันนะแนะนำวิธีการลดน้ำหนักอย่างดารานี่ก็มีวิธีนะว่าจะขึ้นลงน้ำหนักเนี่ยนะเขาใช้วิธียังไงกันซึ่งอาชีพผมเนี่ยส่วนใหญ่ชอบอย่างเงี้ยครับอ้วนๆผอมๆนะเป็นอาชีพเลยเราก็มีอันนี้ว่าจะทำคลิปก็ฝากแต่ว่าเนื้อหาของสาระของคลิปอันนี้ล่าสุดก็คือจะบอกท่านผู้ฟังว่าสครับคลิปที่ทุกคนถามหาเนี่ยครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับตอนนี้จะซื้อผลิตภัณฑ์มิสดี400บาทนะขึ้นไปทุก400บาทนะท่านก็จะได้แถมสครับคลิปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูหรือว่าครีมนวดนะฮะก็ซื้อผสมกันหรือยังไงก็ได้ให้มันได้400บาทนะครับหรือสบู่กล่องนึงก็ได้แล้วนะครับครับคิดอ้าวนะสนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่0923841222นะครับ LINE ID Mr. D ด่งหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่ง Mr. D หรือนะตัวแทนจำหน่ายทุกท่านนะที่ขนาดนี้ก็เริ่มมีทยอยเอาสตั๊ฟคิดไปแล้วนะครับหลายท่านเหมือนกันอ้าวอีกอันนึงข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องที่อยู่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือว่าคนที่ผ่านไปในจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะก็ว่างๆถ้ามีโอกาสนะแวะไปที่ร้านอาหารสวนบัวนะครับก็เป็นสวนอาหารของพี่น้องเรานะเปิดบริการอาหารทั้งอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับติดถนน4เลนพิษณุโลกอุตรดิตถ์นะฮะเดินทางผ่านไปตรงนั้นก็ลองแวะดูทานข้าวเที่ยงทานข้าวเย็นกันอยู่ตรงจุดยูเทิร์นพอดีนะครับตรงทางหลวงหมายเลข11นะ HAH13ถ้าไปไม่ถูกโทรสอบถามได้ที่หมายเลข0863424234นะครับอ้าวนะแค่นี้แหละครับที่มินาสันครับเข้าเรื่องเราดีกว่าอุตะอุตะอภิหารไม่ใช่อุบาทแน่ๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดโอเคแล้วคุณโด่งว่าตอนนี้มันกิจสดาอภินิหารประมวลรัฐภาษีประมวลรัฐบาลก่อนเขาจะไปเอามุมไหนที่พูดกันอยู่ว่าจะเก็บภาษีอีก 16,000 ล้านโดยคำสั่งสตง.สั่งมาสัมภาระให้เก็บภาษี 16,000 ล้านจากหุ้นชินรายละเอียดเป็นยังไงคุณโด่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคำว่าอภินิหารกฎหมายนะที่มีท่านนะครับคำว่าอภินิหารนี่เขาไว้ใช้กับพวกต้มตุ๋นนะนี่หรอไหมเพราะจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมนุษย์มันไม่มีหรอกครับอภินิหารถ้าวิษณุเครืองามไม่ใช่เทวดามันจากไหนนะยังเป็นมนุษย์เหมือนผมนะคำว่าอภินิหารนี่เขาเอาไว้ใช้พวกเล่นกลขายยาคุณเห็นไหมหรืออภินิหารเจ้าสารเจ้าไหนมันหลอกลวงนะครับคำว่าอภินิหารเนี่ยมันเป็นคำที่ไว้หลอกลวงชาวบ้านเขาผมยังงงนะครับว่าวิษณุเครืองามพูดคำว่าต้องใช้อภินิหารกฎหมายเนี่ยมันแปลว่าอะไรนี่คือการหลอกลวงเล่นลิ้นทางกฎหมายพลิกแปลงนะความหมายมันคืออย่างนั้นน่ะนะครับเป็นเล่ห์ของนักกฎหมายซึ่งคำว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่มีหรอกครับอภินิหารนะครับการใช้กฎหมายต้องใช้อย่างตรงไปตรงมาเหมือนคณิตศาสตร์1บวก1ก็ต้องเป็น2นะแต่วิษณุกำลังจะทำให้1บวก1เป็น5ด้วยคำว่าอภินิหารเนี่ยนะครับมันเนี่ยผมถึงบอกว่าคำนี้มันต้องร้องว่าอุตตะนะใครได้ยินนะมิราเคิลรอเนี่ยนะในโลกนี้ผมว่าเขาตกใจกันนั่นแหละครับแล้วคนที่พูดเนี่ยเป็นระดับมือกฎหมายเรียกว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยปรึกษาคนนี้เลยนะนะวิษณุเครืองามแล้วก็ใช้คำเนี้ยมันเป็นคำที่สิ้นไร้ไม้ตอกมากมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมึงไม่มีทางไหนเลือกแล้วถึงขนาดต้องใช้อวิชานะฮะของทางกฎหมายผมเรียกอย่างนี้ดีกว่านะเอามาเล่นงานคุณทักษิณนะเออแล้วที่ถามว่ามันเป็นอวิชายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คืออย่างเงี้ยเรื่องนี้นะพี่นะมันเริ่มต้นนะว่าเริ่มมันตั้งแต่ประยุทธ์นะเรียกคือเรื่องของทักษิณเรื่องจะเนี่ยจริงๆถามว่าไอ้เรื่องเก็บภาษีบุคคลคนเดียวเนี่ยมันต้องประชุมขนาดระดับรัฐบาลขนาดนี้เลยครับเป็นนโยบายแห่งชาติขนาดนี้นะเพราะว่าการเรียกประชุมเนี่ยนะคือเป็นโจทย์ที่ประยุทธ์มอบหมายลงมาให้วิษณุเครืองามนั่งเป็นประธานในการประชุมนะซึ่งเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในมีตั้งแต่สตง.กรมสรรพากรปปง.ปปช.ปปท.ถ้ามันมีปอะไรอีกมันเรียกมาหมดนะครับหน่วยงานระดับประเทศทั้งหมดมาประชุมนะด้วยเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนหน้านี้นะประชุมครั้งแรกรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าเป็นการประชุมภาษีทั่วไปแต่พอไปๆมาไอ้ไก่อูบอกว่าประชุมครั้งนี้นะท่านนายกมอบหมายให้ดูแลคดีชินวัตร
อย่างเดียวที่ผมบอกมันเวอร์ไปไหมพี่เดียวกันคือถ้าประชุมครั้งนี้นะผมบอกว่าถ้าเรียกทุกหน่วยงานมาประชุมครั้งนี้เพื่อเก็บนะ800,000 ล้านอ่ะนะที่ประเทศล่มไปคราวที่แล้วเนี่ยปลส800,000 ล้านเนี่ยถ้าประชุมกันแบบนี้มันต้องคดีแบบนั้นถูกไหมเป็นคดีที่เกิดผลกระทบทั่วประเทศนะแล้วต้องระดมเนี่ยมันเป็นระดีกระดับชาติแต่นี่ผมมองว่าเก็บภาษีคนคนเดียวนี่นะมึงเรียกประชุมตั้งแต่สตงสัมปากรปปงปปชปปตมึงหาทุกวิธีการเพื่อจะเอากฎหมายเล่นงานคนคนเดียวเนี่ยแหละครับเนี่ยนะมันเกินเหตุนะครับมันอย่ามาบอกว่าไม่กลั่นแกล้งเพราะเรื่องแบบนี้เดี๋ยวมาตรฐานครั้งนี้อภินิหารกฎหมายที่วิษณุเครืองามพูดเนี่ยถ้าเกิดว่าศาลเขาบ้าจี้กับมันจริงๆนะออกมาเป็นมาตรฐานนี่ผมบอกให้นะสนุกนะครับสนุกเพราะจริงๆตรงนี้มันใช้เหลี่ยมกฎหมายมันระวังพอสมควรนะเพราะว่าการตัดสินของศาลทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานทางกฎหมายนะครับเพราะเราเป็นระบบกฎหมายแบบนี้นะเป็นระบบตึงๆแล้วก็รีบรอกับอีกอันหนึ่งก็คือตามประเพณีนะกฎหมายตามจารีตประเพณีเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นคำตัดสินของศาลทุกครั้งแม้กระทั่งคดีนี้มันก็มีตัวอย่างของคำตัดสินของศาลซึ่งกลายเป็นมาตรฐานนะกลายเป็นกฎหมายนะฮะอ้าวทีนี้ไอ้เรื่องคดีนี้นะพอมันประชุมกันเนี่ยนะตอนประชุมนี้ก็ไม่ลงรอยนะพี่มิเนสันนะการประชุมนี่ไม่ได้เกิดครั้งเดียวมันเกิดหลายครั้งตั้งแต่วันที่7มีนาเริ่มต้นนะประชุม2ครั้งจนสุดท้ายเนี่ยไอ้ประชุมครั้งแรกๆนี่มีความเห็นต่างออกเป็น2ทางทางที่1คือกรมสรรพากรเนี่ยนะฮะโดยหลักและกรมสรรพากรตอนแรกเลยนะมองว่าคดีดังกล่าวนี่เรียกเก็บภาษีไม่ได้แล้วก็ยืนยันมาตลอดใช่มั้ยข่าวสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกสรรพากรก็ยังบอกเก็บไม่ได้เลยนะแต่มันพลิกไปพลิกมาคนที่บอกเก็บไม่ได้คือสรรพากรส่วนในคนที่บอกว่าต้องเก็บได้คือสตง2คนเนี่ยทะเลาะกันส่วนในปปช.ปปท.อะไรเนี่ยนะไม่ได้มีส่วนอะไรไปนั่งฟังก็คุยกันเฉยๆแต่2คนที่มันมีในเรื่องนี้คือสัมภาระนะแล้วก็สตง.แล้วสัมภาระเองตอนเนี้ยนะบอกว่าเรียกเก็บไม่ได้เรียกเก็บไม่ได้เนี่ยคราวนี้ถ้ามันเรียกเก็บได้ขึ้นมานะเตรียมตัวให้ดีนะสัมภาระที่ผ่านมานะครับระวัง157ให้ดีนะครับเพราะคดีนี้มันค่อนข้างจะเข้าข่ายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะถ้าเกิดว่าคำว่าอภินิหารกฎหมายของวิษณุเกิดผ่านขึ้นมาจริงๆนะ มันจะกลับไปย้อนเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของสัมภาระซึ่งจริงๆแล้วเขาปฏิบัติตามกฎหมายนะครับที่เขาทำเนี่ยเขาทำถูกแล้วนะแต่ถ้าอภินิหารของวิษณุออกมาแบบนี้จริงๆเนี่ยกลายเป็นไอ้ที่ทำผิดกฎหมายไอ้ที่ทำตามกฎหมายจะกลายเป็นผิดกฎหมายนะทุกอย่างมันกลับตลับปัดหมดไว้เรื่องนี้นะฮะอ้าวนะครับเอาทีนี้มาดูรายละเอียดกันนิดนะฮะคือพอประชุมเสร็จเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ในการประชุมเนี่ยนะฮะออกมาตามเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าประชุมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยนะฮะยุตินะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าในที่สุดการประชุมไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันตั้งหลักเกณฑ์ไว้เลยนะมึงจะประชุมอะไรก็แล้วแต่นะให้อยู่ในกรอบ4ข้อนี้แสดงว่ามันเองก็ระวังตัวนะประยุทธ์ทวนเนี่ยนะครับไม่ใช่มันจะใช้ม.44ได้อำเภอใจนะทุกวันนี้มันระวังตัวนะฮะคือกฎเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องนี้มีทั้งหมด4ข้อข้อที่1คือไม่ใช้มาตรา44นะฮะจะไม่ใช้โดยข้ออ้างบอกว่าไม่อยากจะใช้พร่ำเพรื่อแต่เรารู้ดีว่ามาตรา44ที่ประยุทธ์ใช้ผ่านมาเนี่ยก็ได้แก่คดีจำนำข้าวนะที่จะเรียกเก็บเงินของยิ่งลักษณ์โดยใช้ม.ติดมันเป็นเสียงสะท้อนเยอะและไอ้นั่นก็คาอยู่นะนะทั้งหมดทั้งปวงวิษณุเป็นที่ปรึกษาทั้งสิ้นน่ะไอ้คดีรับจะยึดทรัพย์จำนำข้าวเราพูดมาเยอะแล้วนะครับมันเป็นการเป็นการไปอ้างระเบียบราชการซึ่งมันเป็นอภินิหารกฎหมายนะครั้งที่หนึ่งที่มันใช้แบบนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ถูกไม่ต้องสิ่งที่วิษณุทำก็คือโยนภาระนี้ให้ศาลปกครองเป็นคนตัดสินขณะนี้คดีเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับศาลปกครองส่วนศาลปกครองเองก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับโยนให้กรมบังคับคดีโยนให้กระทรวงการคลังไอ้โยนให้ในกรณีคุณบุญทรงแล้วก็โยนให้กระทรวงการคลังกรณีคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้ทั้งสองคนกำลังไม่รู้จะทำยังไงในเรื่องของอภินิหารกฎหมายของวิษณุที่มันโยนไปให้เนี่ยนะยังคาอยู่นะแปะอยู่ตรงนั้นนะฮะเรื่องหนึ่งนะทีนี้จะใช้ม.4งานนี้อีกรอบไอ้ประยุทธ์ผมว่ามันก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะอย่างที่หลายคนก็พูดนะเมื่อไหร่ก็ตามบ้านเมืองกลับมาเป็นปกติไอ้ม.44 ของมึงที่มึงใช้แบบไม่ชอบทำเนี่ยนะมันจะย้อนกลับมาเล่นงานประยุทธ์เองนะ
ผมว่าประยุทธ์เองมันก็หนาวๆร้อนๆอยู่มันถึงได้ออกคำสั่งมาตรการในการจัดการเรื่องนี้มันกำหนดไว้เลยนะครับว่าทั้งในที่ประชุมจะต้อง1ไม่ใช้มาตรา44นะ2ไม่ขยายอายุความนะคำว่าไม่ขยายอายุความในที่นี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะในที่ประชุมเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วจะเข้าใจว่าคำว่าขยายความออกไปเนี่ยมันหมายความว่าไงแล้วทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้นะครับข้อ3ยืนอยู่บนหลักนิติธรรมให้เป็นความเป็นธรรมของทุกฝ่ายอันนี้ก็เป็นราบๆเป็นใกล้ๆคำพูดที่ส่งเสริมความดีงามนะฮะในความชั่วร้ายของมึงตลอดเวลาข้อ4นะฮะให้ดูเจตนาการขายหุ้นดังกล่าวว่าสุจริตหรือไม่ข้อนี้นะเป็นการมองไปนะคือเป็นการตัดสินแทนศาลน่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคำว่าดูเจตนาเนี่ยนะใครเป็นคนดูพี่ไม่ได้กันเรามีหน้าที่ดูเหรอวิศนุเครืองามมันมีคนหน้าที่ดูเหรอไอ้ประยุทธ์มีหน้าที่รู้กตง.สตง.เป็นคนมีหน้าที่ตัดสินเหรอว่าเจตนาขายหุ้นถูกผิดกฎหมายอย่างไรมันเป็นหน้าที่ศาลใช่ไหมแต่ขณะนี้ทั้งหมดกำลังใช้อำนาจตัวเองเนี่ยนะครับชี้ชัดว่าคดีนี้ตัดสินกันซะในที่ประชุมตัวเองว่ามีเจตนาในการขายหุ้นสุจริตหรือไม่เนี่ยก็เป็นเลือกว่า4ข้อที่ประยุทธ์ให้มานะครับสุดท้ายครับประชุมกันไปประชุมกันมา 3-4 รอบกลิ้งไปกลิ้งมานะฮะดิ้นไปดิ้นมาเถียงกันข่าวสับสนในที่สุดสรุปครับโดยสรุปให้สัมภาระเนี่ยประเมินภาษีทักษิณเลยนะอยู่ดีก็ตูมขึ้นมาเลยครับนะประเมินเลยว่าทักษิณต้องจ่ายภาษีนี่แหละเนี่ยไอ้ภาษีตัวนี้ไม่ใช่ภาษีที่ขายหุ้นชินขอบให้เทมาเซกนะครับอันนั้นเราพูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะไม่ใช่อันนี้ไอ้ที่จ่ายนี่คือภาษีของ Ample Rich นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ย Ample Rich เนี่ยถูกขายให้เทมาเซกโดยคุณโอ๊กกับคุณแอมนะAmple Rich เป็นบริษัทที่จดอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับจดอยู่ในหมู่ Credit Virgin นะฮะเป็นบริษัทที่บอกเปิดขึ้นมาเพื่อขายหุ้นโดยเฉพาะเลยล่ะเป็นในหน้าไม่ต่างอะไรกับบริษัทกุหลาบแก้วว่างั้นเถอะนะครับ มันเหมือนกันบริษัทที่มีเยอะแยะจดเป็นแท็กติกนะผมบอกว่าเป็นแท็กติกในการซื้อขายหุ้นครับแต่ว่าถามผิดกฎหมายไหมถ้ามันผิดมันจะเปิดได้ไงนะถ้ามันผิดกฎหมายหลายๆบริษัทก็ผิดหมดอะที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไอ้บริษัทบิตติ้งเวอร์จินวันนี้ก็รู้อยู่มันไม่ใช่มีแค่บริษัทแอมเพิลลิสหรอกนะฮะมีตั้งเยอะแยะที่อยู่บนนั้นทั้งของไทยก็รู้อยู่ว่ามีใครบ้างเคยพูดกันไปแล้วก็เป็นเรื่องของแท็กติกของการค้าขายซึ่งก็ทำกันแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วก็ทำกันมาเยอะแยะนะครับก็เรียกว่าช่องว่างทางกฎหมายทำอะไรได้พ่อค้าเขาก็ทำทั้งนั้นแต่ในการเกิดผมว่าอย่างนึงที่ทักษิณไปเปิดแอมเพลิสไว้ที่หมู่เกาะบิชิตเวอร์จินเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการเก็บไม่เก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับเพราะเขารู้ดีว่าความมั่นคงของเขาเนี่ยมันมียังไงเพราะว่าตัวเนี้ยแอมเพลิสจดทะเบียนตั้งแต่ปี42นะพี่ประสันไม่ใช่เพิ่งมาจดนะจดอ่านแล้วแล้วสุดท้ายแอมเพลิสนะครับก็โอนมีหุ้นเทมาเซกที่แอมเพลิสถืออยู่ครับถืออยู่เพราะฉะนั้นส่วนที่ขายไปเนี่ยขายไปให้กับเทมาเซกโดยผ่านบริษัทกุหลาบบริษัทอะไรนะวันนี้สมองผมจำอะไรไม่ได้นะก็อะไรโฮลดิ้งนะก็คือขายโดยปกตินั่นแหละนะฮะดิ้งสีบ้าโฮลดิ้งสีบ้าโฮลดิ้งเป็นบริษัทหุ้นส่วนครับผ่านซีด้าคนนี้ใช่ไหมนะซีด้าอะไรนี่แหละท่านผู้บังคงเข้าใจนะที่ขายโดยตรงนะนั่นคือส่วนหนึ่งนะแต่นี้แอมเพลิสนี่ก็ถือหุ้นเทมาแซกอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะหรอกนะก็เลยจะต้องขายให้กับเทมาแซกด้วยนะก็เลยโอนหุ้นอันนี้ให้คุณโอ๊คคุณแอมเข้ามาในประเทศและคุณโอ๊คคุณแอมก็ขายในตลาดหุ้นในประเทศไทยนะครับก็มีรายได้กลับมาก็จะเก็บภาษีตรงเนี้ยจากทักษิณว่าอย่างนั้นเถอะนะครับสุดท้ายเก็บคุณโอ๊คคุณแอมไม่ได้นะครับจบไปแล้วคุณโอ๊คคุณแอมเก็บไม่ได้ก็เลยมาประเมินทรัพย์สินมาเอาเข้าขั้นนี้เลยคือประเมินทรัพย์คือไม่ต้องผ่านขั้นตอนตามปกติเลยเข้าสู่การประเมินทรัพย์สินเลยว่าต้องเสียภาษี 16,000 ล้านไม่ต้องชี้แจงอะไรทั้งสิ้นนะฮะเอาว่าผมว่าคุณจบตรงนี้เลยสรุปจากที่ประชุมมาออกมาปุ๊บบอกทรัพย์สินให้สรรพากรเรียกเก็บภายในวันที่31มีนาคมนี้เลยนะเรียกเก็บเลยว่าอย่างนั้นเถอะส่วนทักษิณจะพอใจไม่พอใจก็มาร้องเรียนเอานะฮะมาอุทธรณ์เอาที่สัมภากรและถ้าเกิดไม่พอใจสัมภากรก็ให้ไปฟ้องศาลเอาอีกนี่คือผลสรุปของการประชุมที่ออกมานะครับทีนี้อธิบายโดยละเอียดนะคือเรื่องของภาษีนะขั้นตอนทางภาษีตามกฎหมายภาษีและ
รัศดากรอะไรของเขาเนี่ยนะมาตรา19เขาระบุขั้นตอนไว้เรียบร้อยอย่างนี้นะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคือกรณีนี้เป็นเรื่องของการยื่นเงินภาษีไม่ครบถ้วนหมายความว่าคุณทักษิณเคยยื่นแล้วแต่ยื่นเงินไอ้ที่ขายแอมเพลิสเนี่ยเข้ามาด้วยก็ถือว่ายื่นภาษีไม่ครบถ้วนเข้าขายนี้ไม่ใช่เข้าขายหนีภาษีนะเป็นเรื่องกักยื่นภาษีไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นขั้นตอนตามมาตรา19ของกฎหมายภาษีอากรนี่นะครับก็ระบุไว้ว่าให้มีขั้นตอนอย่างต่อไปนี้นะครับ1สรรพากรต้องออกหมายเรียกผู้เสียภาษีมาไต่สวนนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกนะไม่ได้เรียกทักษิณนะแต่เรียกโอ๊คแอมนะอันเนี้ยเคยออกจดหมายเรียกผู้เสียภาษีมาไต่สวนนะฮะเคยออกแล้วแต่เป็นการเรียกโอ๊คแอมนะอายุความนี้นะครับมีอายุความ5ปีหมายความว่าเมื่อรับทราบนะครับว่ามีการยื่นภาษีไม่ครบถ้วนก็ออกหมายเรียกนะให้ผู้เสียภาษีมาไต่สวนแต่ว่าออกหมายเรียกนี้ได้ภายใน5ปีนะครับฟังดีๆนะถ้าออกหมายเรียกเสร็จแล้วปุ๊บนะเกิดว่าไม่มานะไม่มาก็มาก็ว่าไปก็ว่ากันไปนะอันนั้นเขาว่ากันเอาไปว่าเอาว่าเข้าที่เราจำรู้สิถ้าเกิดไม่มานะเรียกแล้วไม่มาก็ให้สรรพากรเนี่ยประเมินเรียกเก็บได้เลยสิ่งที่ทำกับสินคือขั้นตอนที่สองเพราะขั้นตอนที่หนึ่งยังไม่มีใช่ไหมอยู่มาขั้นตอนที่สองเลยเรียกเก็บเนี่ยมีอายุความทั้งหมด10ปีหมายความว่าเมื่อในกรณีที่หนึ่งสมมติว่าออกจดหมายเรียกผู้เสียภาษีมาไปแล้วนะภายใน5ปีภายใน10ปีสรรพากรมีสิทธิ์ที่จะเรียกประเมินได้ตลอดเวลาภายใน10ปีถ้าเกิน10ปีก็หมดอายุความอีกเหมือนกันนะครับก็ไม่มีสิทธิ์เรียกประเมินเรียกเก็บแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วหมดอายุความเนี่ยนะของคุณทักษิณเนี่ยเพราะคดีแอมเพลิสเนี่ยมันจบนะมันเริ่มต้นนับ1เนี่ยคือมีนาคมปี2550นะครับมันก็จะมาหมดตรงมีนาคมสิ้นเดือนเนี้ยปี2560คือ10ปีพอดีคือถ้าครบ10ปีนี้นะสรรพากรไม่เรียกนะไม่เรียกไม่ประเมินเรียกเก็บทรัพย์สินนะหมดอายุความสิ้นเดือนเนี้ยสิ้นเดือนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้รีบแล้วก็จัดการวันที่31มีนาขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3นะครับสมมติว่าเรียกเก็บไปแล้วนะไอ้คนเรียกเก็บก็มีสิทธิ์เข้ามานะชี้แจงกับสรรพากรได้แล้วก็อุทธรณ์แล้วสรรพากรจะพิจารณาตามคำอุทธรณ์นั้นถ้าสรรพากรพิจารณาว่าการเก็บภาษีไม่ต้องจ่ายก็คือไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าสรรพากรยังยืนยันว่าคุณต้องจ่ายตามที่ประเมินเรียกเก็บอาจจะจ่ายน้อยกว่าอันนี้ก็แล้วแต่สมมติสรรพากรพิจารณาแล้วว่าเอาละผมเรียกเก็บคุณ 10,000 ล้านนะคุณมาอุทธรณ์ปุ๊บคุณชี้แจงเนี้ยตกลงว่าเหลือ10,000 ล้านคุณเอาไหมปรากฏว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจคุณก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปยื่นศาลภาษีอากรซึ่งจะมีศาลภาษีอากรอยู่นะฮะก็จะทำหน้าที่พิจารณาตัดสินคดีนี้ว่าจ่ายไม่จ่ายจบแต่ในก่อนนั้นนะฮะขั้นตอนที่3เนี่ยทันทีที่เรียกเก็บประเมินเรียกเก็บนะฮะมีสิทธิ์อุทธรณ์ตรงนั้นเนี่ยสรรพากรสามารถยึดทรัพย์ได้แล้วนะครับในขั้นตอนที่2เนี่ยคือหมายความประเมินเรียกเก็บปั๊บไม่มาจ่ายตามเวลาได้ระยะเวลาสรรพากรดูแลสามารถจะเรียกคุณโอ๊คคุณแอมโดนแล้วนะครับเรื่องนี้ขั้นตอนทั้ง4ตอนคุณโอ๊คคุณแอมโดนหมดแล้วนะครับอ้าวนะครับที่ผ่านมานะที่ผ่านมาทั้งหมดทันทีที่เกิดเรื่องนี้คือตอนขายหุ้นชินขอบปี49ใช่ไหมฮะมีทั้งที่ขายตรงนะกับซีร่าโฮลดิ้งนะฮะไปยังเทมาเซกอันนี้สายหนึ่งอีกสายหนึ่งขายเอมเพลิสนะโดยคุณโอ๊คคุณแอมปรากฏว่าตั้งแต่ปี49นะคดีเริ่มต้นปี50เพราะ49ขาย49เนี่ยขายหุ้นใช่ไหมได้เงินพอได้เงินภาษีรายได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วขายในตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายภาษีหรอกจริงไหมนะแต่เดี๋ยวเขาว่ากันยังไงไปดูนะฮะเดี๋ยวไปดูทีเดี๋ยวผมจะอธิบายทีเรื่องมหากาพย์การขายหุ้นชินกอบแต่เอานี้เอาประเด็นนี้ก่อนปรากฏไปตีภาษีนะครับในปี50เพราะ49ขายใช่ไหม50ต้องยื่นภาษีโอ๊คแอมก็ยื่นภาษีนะ31มีนาปี2550ยื่นภาษีครบรอบยื่นภาษีพอยื่นปุ๊บก็เกิดเรื่องเพราะว่าสรรพากรบอกว่ายื่นไม่ครบไอ้เงินขายแอมเพลิสอะขายหุ้นแอมเพลิสยังไม่ได้ยื่นนะก็เลยฟ้องโอ๊คแอมนะครับก็เลยฟ้องโอ๊คแอมในกรณีนี้แต่ปรากฏว่าการฟ้องนี้นะกินเวลายืดเยื้อตามขั้นตอนนะบลาบลาบลาไปเนี่ยกินเวลายืดเยื้อเกิน5ปีนะครับไปเสร็จตอนปี55นะครับจาก50ถึง55นะครับ
ศาลตัดสินว่าคุณโอ๊คแอมไม่ต้องจ่ายเพราะคุณไม่เป็นเจ้าของหุ้นแอมเพลิสจริงๆแอมเพลิสนะเพราะคุณเพราะสมาคมฟ้องว่าโอ๊คแอมเป็นนอมินีแอมเพลิสถูกไหมฮะแล้วมาขายเพราะตีความว่าเป็นภาษีนอกประเทศนะเพราะนั้นต้องจ่ายภาษีทีนี้โอ๊คแอมเขาก็มาสู้คดีสุดท้ายศาลตัดสินว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หุ้นโอ๊คแอมแต่เป็นหุ้นของทักษิณผู้ถือแอมเพลิสเป็นหุ้นของทักษิณปรากฏฟ้องผิดตัวกรณีนี้คือฟ้องผิดตัวนะครับฟ้องผิดตัวศาลก็ยกฟ้องเท่ากับว่าโอ๊คแอมไม่ต้องจ่ายภาษีครับแต่มันจบปี55พอรู้ตัวว่าฟ้องผิดตัวปุ๊บนะครับก็จะเริ่มขั้นตอนที่1กับทักษิณไงคืออะไรฮะออกหมายเรียกผู้เสียภาษีมาไต่สวนขั้นตอนที่1แค่5ปีปี55ก็เลยขั้นตอนที่1มีไม่ได้แล้วเพราะหมดอายุไม่มีสิทธิ์ไปเรียกนะครับมาไต่สวนแล้วเพราะอายุความยังบอกขั้นตอนที่1มันมี5ปีเท่านั้นแต่ถ้าขั้นตอนที่1ผ่านจะปี10ปีทันทีแต่ขั้นตอนที่1การไปเรียกเข้ามาไต่สวนเนี่ยเรียกทักษิณมาไต่สวนเนี่ยคุณไปเรียกปี55มันหมดอายุที่คุณจะทำตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายกำหนดแบบนี้นะฮะปรากฏทั้งหมดครับแล้วก็พยายามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับนะฮะ1คือมันมี2ประเด็นคือเรื่องนี้คือ1คือขาดอายุความของการออกจดหมายเรียกผู้เสียภาษีมาไต่สวนนะครับจึงไม่มีอำนาจประเมินภาษีนะเพราะว่าเป็นมัวไปยุ่งกับโอ๊คแอมอยู่แล้วก็ลืมพอเขาบอกว่าหุ้นที่แท้จริงของทักษิณเอาชิบหายฟ้องผิดตัวครับก็จะมาแจกมาเอาใหม่ก็ไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งคือคนพูดกันเยอะคือมาตรา61แห่งประมวลรัฐธรรมนูญนะฮะแม้กระทั่งมติการกลางก็ยังบอกว่าเล่นมาตรา61ได้แล้วถูกนะมาตรา61นี่เขาระบุไว้นะชัดเจนว่านะมาตรา61เขาบอกเลยว่านะบุคคลใดมีชื่อในหนังสือสำคัญแสดงว่าเป็นเจ้าของทรัพย์และทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดเงินอันพึงได้นะครับได้ประเมินเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการประเมินเรียกภาษีได้ทั้งหมด61นี่พูดชัดเจนในเมื่อคุณทักษิณถ้าคุณตีความว่าทักษิณเป็นเจ้าของแอมเพลิสแล้วคุณขายหุ้นคุณทักษิณมีรายได้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บจากคุณทักษิณได้เลยตามมาตรา61แต่ครับแต่คดีนี้มันฟ้องไปแล้วครับพิมพ์ในศาลคือหลายคนเข้าใจเรื่องนี้นะคือคดีเดียวกันเนี่ยฟ้องซ้ำไม่ได้นะสมมุติว่าผมเนี่ยนะมันมีนะลักษณะการเล่นแง่ทางกฎหมายมีนะเช่นพี่น้องฝาแฝดนะพี่น้องฝาแฝดพี่เนี่ยไปฆ่าคนตายแต่ให้น้องรับสารภาพนะศาลก็เอาน้องขึ้นศาลเลยขึ้นศาลรับสารภาพพอจะตัดสินน้องบอกผมไม่ได้ฆ่าฟ้องเป็นจำเลยนะน้องบอกไม่ได้ฆ่าครับคนฆ่าคือพี่ชายผมพี่ชายมาขึ้นศาลสารภาพกลางศาลเลยว่าผมเป็นคนฆ่าแต่ศาลจับพี่ชายไม่ได้นะครับ โทษนะต้องให้ตัดสินก่อนโทษน้องสารภาพหมดเลยนะว่าผมเป็นคนฆ่าเองสุดท้ายศาลตัดสินว่าน้องเนี่ยผิดนะเอ๊ะโทษนะคือสารภาพก่อนน้องจะโดนจับสิก่อนจะตัดสินสิว่าผมไม่ได้ฆ่าแต่พี่ชายผมฆ่าเพราะนั้นศาลก็ต้องตัดสินว่าจำเลยคนที่ถูกฟ้องเนี่ยไม่ผิดถูกไหมเพราะคนฆาตกรที่แท้จริงมาสารภาพกลางศาลเลยว่าไอ้คนเนี้ยปูเนี่ยเป็นคนฆ่าแต่พี่น้องมันฝาแฝดหน้าเหมือนกันนะผมเนี่ยเป็นคนฆ่าเสร็จแล้วศาลก็ตัดสินว่าไอ้จำเลยเนี่ยคนที่เขาฟ้องแต่ไอ้คนที่ฆ่าไม่ได้ฟ้องใช่ไหมไม่ได้เป็นจำเลยนะเป็นพยานนะเขาไม่ได้ฟ้องแต่เขาฟ้องน้องบอกผมไม่ได้เอาสุดท้ายตัดสินว่าน้องบริสุทธิ์เสร็จแล้วจะไปฟ้องพี่ไม่ได้นะครับจบแล้วครับคดีนี้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของทักษิณกับเรื่องโอ๊คแอมเหมือนกันเลยครับคือคุณฟ้องผิดตัวแล้วคุณไปฟ้องซ้ำในกรณีเดียวกันไม่ได้ครับจบยกตัวอย่างผมเอาคดีที่คุณชัดๆเลยคือคดีคุณจอมฝันเนี่ยแสนเมืองจำได้ไหมพี่แพ้ครับเนี่ยตำตาเลยเรื่องนี้คือครูจอมขวัญแสงเมืองนี่เป็นแพ้จำได้นะขับรถชนแล้วก็ฟ้องผิดตัวนะครับผมก็จอมขวัญบอกจอมขวัญติดคุกติดไปฮะแต่สุดท้ายตอนนี้นายกลับวาปีมาสารภาพเห็นไหมก็ตัวเองเป็นคนชนเองอ่ะแต่จับนายสับวาปีได้ไหมฟ้องนายสับวาปีได้ไหมไม่ได้นะครับเห็นไหมแต่สับวาปีตอนนี้สารภาพตลอดเวลาว่ากูเป็นคนชนแต่ไม่มีใครสามารถไม่มีใครเอาสับวาปีไปขึ้นศาลแล้วก็ไปรับผิดชอบคดีนั้นเลยครับสับวาปีก็กล้าสารภาพเพราะอะไรฮะศาลตัดสินไปแล้วจบแล้วครับเป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละที่เป็นในศาลนะครับเพราะนั้นไอ้มาตรา61ไอ้คุกอยู่วันนี้
ผมบอกมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะเป็นคดีฟ้องซ้ำนะฮะคดีเดียวกันฟ้องซ้ำไม่ได้ครับศาลตัดสินแล้วก็จบนะครับอ้าวทีนี้นอกจากว่าคุณมาเริ่มอะไรใหม่ของคุณเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่คุณอ่ะสถานีมันกำลังจะพยายามจะดันตรงนี้ไปที่สุดจำตรงนี้นะฮะสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ผมบอกไปสองเรื่องคือหนึ่งไม่มีอำนาจแล้วเพราะมันอายุความในการเรียกออกจดหมายเรียกผู้ประสิทธิ์มาไต่สวนหมดอายุความไปแล้วนี่หนำซ้ำยังมีข้อแย้งเรื่องคดีเดียวกันฟ้องซ้ำไม่ได้อันนี้ยังเป็นข้อต้องไปเถียงกันอีกนะฮะยังต้องขายอีกแต่ว่ามีมุมในกฎหมายที่บอกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปให้ศาลเขาตัดสินนะตรงเนี้ยอย่างที่พี่สุรุ่งว่าในที่สุดสองอันนี้ฟังดูแล้วมันไม่มีสิทธิ์จะเอาได้ก็เหมือนกับที่กรมสรรพากรเขาชี้แจงเหมือนที่พนักงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแม้กระทั่งในยุคนายกรนะช่วงนายกรเป็นกรมสรรพากรก็ออกมาดูแลคดีนี้นะในที่สุดสรรพากรก็ตัดสินก็ปีก็ก่อนปี55นะก็ยื่นศาลเขาตัดสินก็ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆพรก็รู้นะรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้ซ้ำก็จบกันไปแล้วนะจบกันไปแล้วคดีนี้ก็รู้เอากันไม่ได้แต่นี่ไงมันจะเอาไงสรุปคือมันจะเอาไงฮะที่มันประชุมกันเนี่ยคือจะต้องเอาให้ได้ไงมันก็เลยเกิดคำว่าอภินิหารกฎหมายขึ้นมาพิษณุเครืองามก็ไปเอานะกฎหมายแพ่งอ่ะซึ่งจริงกฎหมายแพ่งก็ใช้กับศาลแพ่งใช่ไหมอันเนี้ยถ้าจะเอาอย่างนี้ก็ต้องฟ้องศาลแพ่งหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่รู้มันเหมือนกันนะแต่ขณะนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องก็มีคนวิจารณ์ว่าคดีนี้นะถ้าคุณใช้กฎหมายแพ่งมันฟ้องศาลภาษีอากรไม่ได้หรือยังไงนะอันนี้มีคนแย้งเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะว่าศาลเขาจะว่าไงจะตีความครับครับเขามีศาลภาษีอากรไหมคุณดวงใช่ครับมีศาลภาษีอากรซึ่งตามหลักอันนี้มันเป็นเรื่องภาษีอากรถูกไหมก็ต้องฟ้องศาลนี้ถ้าไปฟ้องศาลแพ่งศาลแพ่งบอกว่าอันนี้นอกเขตอำนาจศาลแพ่งนะก็จบตั้งศาลแพ่งพูดแล้วว่าไม่ใช่หน้าที่ผมก็เหมือนที่ไอ้คดี99ศพอ่ะที่มันโยนไปโยนมานะบอกว่าจริงเป็นการสั่งการโดยเจ้าหน้าที่รัฐถือว่าเป็นคดีบกพร่องต่อหน้าที่พอไปฟ้องศาลอาญาก็เลยศาลอาญาบอกไม่ใช่เขตอำนาจศาลชั้นนั้นคุณต้องไปฟ้องปปช.ไปฟ้องคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองนู่นนะครับเพราะนั้นศาลแล้วนะตรงนี้ว่ากันไปนะแต่ถ้าพิษณุเครืองามไปเอามาตรา820กับ821ของหมายแพ่งมาเพราะว่ามาตรา820ก็พูดไว้อย่างนี้ครับตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งตัวแทนเข้าใจคำว่าเข้าใจไหมว่าเรากำลังงงกฎหมายตัวการตัวแทนถูกต้องครับเป็นการรับผิดชอบของตัวการและตัวแทนมาตรา820เนี่ยก็พูดอย่างนี้ส่วน821ก็บอกบุคคลใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนท่านว่าบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตนอันนี้เป็นกฎหมายแพ่งนะใช้ในลักษณะค้ำประกันหรือว่าใช้ในลักษณะอะไรฮะการมอบอำนาจอะไรอย่างนี้ในกฎหมายแพ่งปรากฏว่าวิษณุเอาตรงนี้มาใช้โดยวิษณุนะฮะตีความตามอิทธิฤทธิ์ของเทพนะตีความแบบเทพมาเลยลอยมาเลยนะสรุปใจความว่าจากมาตรา820กับ821เนี่ยวิษณุตีความว่าการยื่นออกจดหมายเรียกโอ๊คแอมมาไต่สวนนั้นถือว่าเป็นการออกหมายเรียกทักษิณคือเขาออกเรียกไอ้โอ๊คแอมมาชี้แจงภาษีแต่วิษณุบอกว่ามาตรานี่ไงเห็นไหมตัวทายตัวแทนก็แสดงว่าไอ้ที่ยื่นให้โอ๊คแอมเนี่ยก็คือยื่นให้ทักษิณนั่นเท่ากับว่าขั้นตอนที่หนึ่งในการออกหมายในการออกจดหมายเรียกมาไต่สวนเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งสมบูรณ์แล้วก็เลยขึ้นขั้นตอนที่สองได้เลยคือประเมินเรียกเก็บนี่ฮะก็เริ่มประเมินเรียกเก็บเลยเพราะมันจะหมดอายุความสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือตอนที่ยื่นหนังสือให้โอ๊คแอมถือเป็นความที่ขั้นตอนที่หนึ่งทั้งที่ไม่ได้ยื่นให้ทักษิณยื่นให้โอ๊คแอมแต่ใช้0กับ821เมื่อกี้เนี่ยกฎหมายแพ่งตัวตายตัวแทนก็เสมือน1ว่ายื่นให้ทักษิณนะกันโอ๊คแอมถูกจับเป็นนอมินีไปใช่ไหมนะทีนี้สรุปตอนนี้นะกำลังยื่นเก็บภาษีจำนวน 16,000 ล้านบาทจากทักษิณตอนนี้กรมสรรพากรคงจะมีออกมาในไม่กี่วันนี้ก่อนวันที่31มีนาคมนะจะมีหนังสือประเมินเรียกเก็บแน่นอนแล้วก็จะเปิดจะบอกว่าทักษิณมีเวลาอุทธรณ์ภายใน30วันนะฮะถ้าไม่อุทธรณ์
ก็จะมีสิทธิ์เรียกเก็บได้เลยนะเหมือนทำกับโอ๊กแอมอ่ะถึงจะอุทธรณ์แล้วเขาบอกว่าถ้ายังสมการยืนเหมือนเดิมเนี่ยก็ถือว่าต้องยึดทรัพย์เลยนะส่วนจะพอใจไม่พอใจก็ไปอุทธรณ์ศาลได้นะครับก็จะมีศาลก็จะไปขั้นที่5ขั้นที่4ก็คือไปอุทธรณ์ต่อศาลนะภาษีอากรแล้วให้ศาลตัดสินนะระงับคำสั่งหรืออะไรซึ่งโอ๊กแอมเนี่ยก็ผ่านตรงนี้มาแล้วเพราะว่าสามกรณ์เนี่ยอายัดทรัพย์ของโอ๊กไว้แล้วตอนนั้น 1,000 ล้านรู้สึกนะ 1,000 ล้านอายัดทรัพย์ไว้สุดท้ายโอ๊กแอมชนะต้องคืนกลับมานะครับแต่เรื่องนี้นะพี่มิตรนะมันน่าห่วงตรงไหนรู้มั้ยฮะสมมติคดีนี้หนึ่งยึดทรัพย์ทักษิณเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันนี้คุณทักษิณมีอะไรให้ยึดในบ้านเมืองไปสักกี่อันแล้วก็การหย่าร้างกับคุณพุทธมารก็เกี่ยวข้องไหมก็หย่าร้างไปแล้วนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยมันจะไอ้เรื่องยึดทรัพย์เนี่ยไม่ห่วงแต่ผมห่วงว่าคดีนี้มันจะนำไปสู่นะการออกหมายจับคุณทักษิณเรื่องเลี่ยงภาษีซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเข้าข่ายการส่งผู้ร้ายกลับมานะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศหลายๆประเทศนะครับนะสุดท้ายครับพี่พิษณุฮะวิษณุมันก็พูดแปลกๆกันนะฮะวิษณุฟังคำพูดวิษณุดีนะบอกว่าเรื่องนี้เป็นอภิญญาทางกฎหมายเจอช่องทางที่สมควรจะเสี่ยงในสิ่งที่เป็นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะได้เปรียบนะแม้แต่กรมสรรพากรก็บอกไม่ได้ว่าถูกบอกไม่ได้ว่าถูกหรือผิดทุกอย่างขึ้นอยู่กับศาลเห็นไหมฮะแต่ที่ประชุมรัฐมนตรีแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือดำแต่เป็นเรื่องเทาไอ้บ้าครับกฎหมายที่ไม่ผิดไม่ถูกกันแล้วกฎหมายก็ขาวหรือดำใช่ไหมผิดหรือถูกถ้ามึงบอกสีเทาไม่ผิดไม่ถูกจะเอายังไงกับมันนะแม้แต่กรมสรรพากรยังหาคำตอบไม่ได้จึงต้องให้ศาลทั้งหมดสรุปก็คือว่ากำลังโยนให้ศาลอีกแล้วนะครับซึ่งเหมือนกับคดีคุณยิ่งลักษณ์เลยนะแล้วศาลเนี่ยตอนนี้ก็เอาเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าคดีนี้มันเหมือนกับว่าผมเคยตั้งสมมติผมสงสัยว่าขณะนี้มีการเรียกเงินทักษิณหรือเปล่าเรื่องนี้คุณต้องโยงนะโยงตั้งแต่เกมปองดองนะคุณสังเกตเกมปองดองตั้งแต่ต้นปีมานะต้นปีนี่โอ้ออกมาดีเลยนะอภัยโทษหมดเลยนะไปมานู่นนี่นั่นตอนหลังเพี้ยนเริ่มเปลี่ยนไม่อภัยโทษแล้วเอาติดคุกให้ได้นะกองดองมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มและทุกวันนี้กองดองเละไปแล้วไม่ได้มีแนวว่ามันจะสำเร็จไปได้ตามโจทย์นะที่ตั้งไว้ตั้งแต่ธันวาคมนะอันเนี้ยผมกำลังมองว่าเอ๊ะมันมีการกลับบ้านหรือเปล่าเอาตังมาสิใช่ไหมเท่านี้กองดองมันได้กลับบ้านแน่นอนใช่ไหมผมว่าอย่างนี้หรือเปล่าเสร็จแล้วไม่ให้ปั๊บทุกอย่างมันก็ตามมาฮะตั้งแต่จำนำข้าวก็เริ่มกดดันมากขึ้นเห็นไหมกดดันมากเอาจริงเอาจังมากขึ้นแล้วก็จะเอาให้ได้แต่สุดท้ายคดีนี้ก็ไปค้างอยู่ที่ศาลปกครองนะอันนี้ก็เหมือนกันนะในเมื่อกูใช้งั้น 16,000 ล้านแต่กูก็เล่นมึงไม่งั้นมึงก็ไม่ได้กลับเอาไงนอกจากจะไม่ได้กลับเดี๋ยวกูจะให้ประเทศอื่นมาส่งผู้ร้ายข้างแดนกลับมาด้วยผมมองทั้งหมดนี่เป็นเรื่องเกมกดดันทักษิณงั้นเลยเหมือนจับยิ่งลักษณ์เป็นตัวประกันอะไรเงี้ยมันคล้ายๆแบบนี้แล้วตอนนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เห็นไหมมีการเก็บภาษีนักการเมืองนะเริ่มเล่นคุณแดงเจ๊แดงเจ๊ดำโดนทันนาวแล้วนะรู้สึกทั้งหมดเข็มทิศนี่มันหันไปกดดันชินวัตรอีกครั้งนะครับเห็นไหมนะริ้วล้อทำงานกันอย่างหนักโดยเฉพาะต่อตองงนะครับได้หน้าหน้าดูนะครับเรื่องนี้นะครับแต่โอกาสรัฐบาลจะแพ้ก็มีใช่ไหมเรื่องนี้ก็ศาลเรามันก็อภินิหารเหมือนกันนะพี่มินาชัยตามสั่งใช่ไหมศาลเราเนี่ยก็ไม่ใช่ศาลธรรมดาเขาเรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะตัดสินสนุนลูกลังก็มาแล้วนะครับสมัครนะผัดกับข้าวก็หลุดมาแล้วนะครับโอ้หลายอย่างนับไม่ถ้วนอ่ะที่ผ่านมานะผมเคยเอามาแล้วว่าศาลประเทศเราเนี่ยมันอภินิหารเยอะขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็พอดีกันทีนี้มันอยู่ที่ศาลไงเห็นไหมมันอยู่ที่นะแล้วศาลนี่ถามว่าวิษณุไปสั่งได้ไหมนะมันต้องเหนือกว่าวิษณุครับใช่ไหมนะศาลเนี่ยนะครับมันต้องพลังพอสมควรนะครับนะมันไปเกี่ยวที่ว่าเงินของคุณ
ทักษิณที่ไปขายให้เทมาเซกในยอดเงินมัน 76,000 ล้านแล้วก็ศาลฎีกาการนักการเมืองอาญาพิจารณาโทษการเมืองริบไป 46,000 ล้านมีการพูดว่า 16,000 ล้านนี่ก็ขอให้คืน 46,000 ล้านกลับมาให้คุณทักษิณคนประเด็นละส่วนมันเก็บคนละส่วนอันนั้นเขาฟ้องข้อหาร่ำรวยผิดปกติคือถ้าเขาบอกว่าทักษิณร่ำรวยผิดปกตินะเนื่องสารนาดีอาญาประเด็นไม่เกี่ยวกันเลยครับ 46,000 ล้านนี่ยุบไปนะครับอันนี้ 16,000 ล้านนี่รวมดอกเบี้ยด้วยนะจริงๆไอ้ยอดภาษีมันไม่ถึงนะคือยอดภาษีมันอยู่ที่ 11,000 ล้านนะของทักษิณนี่โดนดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะปี50นะครับตั้งแต่ปี50อ๋อนี่เขาคิดดอกเบี้ยมาเลยเป็นรวมเลยนะไอ้ 16,000 ล้านนี่นะครับอ้าวแต่มันเป็นตัวเลขที่มันเก็บไม่ได้หรอกผมรู้นะฮะเพราะว่าทรัพย์สินก็ไม่อยู่ในเมืองไทยคุณไปเก็บอะไรนะครับมันก็เป็นจริงๆมันก็จะหาเรื่องนั่นแหละที่ผมบอกว่าคดีนี้ถ้าเก็บสมมติว่าเป็นคดีความว่าทรัพย์สินหนีภาษีขึ้นมานะฮะอันเนี้ยเป็นคดีความที่เป็นคดีความปกติไม่ใช่คดีการเมืองแล้วเป็นคดีเหมือนลาเกสอย่างนี้เหมือนคดีไอ้ลิ้นอย่างเงี้ยนะคดีช่อโกงภาษีซึ่งคดีแบบเนี้ยมันเป็นมันมีกฎหมายระหว่างประเทศของผู้ลายข้ามแดนนะครับอืมแล้วอยู่ที่ประเทศนั้นจะตีความเรื่องนี้ว่ายังไงนะถ้าตีความว่าเป็นเรื่องการเมืองก็จบแต่ถ้าเขาแบบไม่สนใจเอาตามเนื้อผ้าก็แย่นะก็แย่นะครับอืมก็เป็นเรื่องแปลกนะว่าเงินระดับนี้มาทวงกันโดยที่บอกว่าอยากเป็นสีเทาคุ้มเคือซึ่งปกติมันไม่น่าจะเป็นไปได้ในการใช้กฎหมายครับเราก็นี่แหละครับไปถามนักกฎหมายปกติที่ไหนเขาก็บอกว่าอย่างที่ผมบอกไงว่ามันหมดอายุความไปแล้วนะครับนั่นหมดไม่ได้แล้วไปเรียกไม่ได้แล้วแล้วคดีมันฟ้องซ้ำก็ไม่ได้ด้วยนะครับเขาจะอภินิหารกฎหมายไงแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกทั้งสองข้อนี่ฝากให้ศาลพิจารณานะครับว่าจะรับฟ้องไม่ฟ้องใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยสมกรเอามึงก่อนแล้วล่ะนะครับแต่ตกลงสมกรเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เต็มใจฟ้องถ้าหากมีอะไรผิดพลาดไปเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบก็นี่ครับคุ้มครองมันมีกฎหมายคุ้มครองใช่ไงนี่ไงทีนี้สมกรคนที่ทำเรื่องนี้ตอนนี้ปลดไปหมดแล้วนะพี่ส่วนใหญ่นะมันหมดไปตัดเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไอ้คนที่ทำวันนี้มันไม่ต้องนะครับไอ้คนที่ทำตอนปี50เนี่ยมันเกษียณแล้วเนี่ยนะคนเหล่านี้จะซวยนะครับจะซวยเอาเพราะผมอย่างที่บอกเขาว่าทำตามกฎหมายแต่มึงอภินิหารกฎหมายปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะไล่เป็นลูกโซ่เลยอ่ะพอมึงไปพลิกกฎหมายทำไอ้ที่มันปกติให้มันไม่ปกติอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้มันจะย้อนกลับไปเนี่ยคนที่ทำตามกฎหมายก็ซวยกันหมดนะครับถูกไหมเพราะจริงๆเขาก็ทำตามนั้นเพราะอายุความมันหมดเนี่ยเขายื่นยังไงถูกไหมนะความทั้งหลายก็ต้องมาเสี่ยงตกอยู่กับเจ้าหน้าที่เพราะคุณพิษณุแกคาดโทษเอาไว้ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำก็จะต้องมีความผิดทางวินัยมันก็แปลกดีซึ่งเหมือนกับไปบังคับให้ข้าราชการกรมสรรพากรมาปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือผิดกฎหมายประเด็นเสี่ยงตรงนี้แหละที่มันก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับเจ้าหน้าที่เท่าไหร่แต่วันนี้ไม่มีม.44เหมือนคดีจำนำข้าวนะทำไมไม่ถ้ามีม.44เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบมันก็ยังมีประยุทธ์ไม่อยากใช่ไหมแต่ประยุทธ์ไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากจะเอาเข้ามาเพราะว่ามันไม่มั่นใจว่ามันจะชนะเพราะอะไรตัวฟ้องเลยใช่คือถ้าออกม.44เนี่ยเจ้าหน้าที่รอดใช่ไหมใช่แต่ประยุทธ์ไม่รอดเพราะเป็นคนออกคำสั่งโดยชอบใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นงานนี้มันถึงไม่ออกม.44แล้วมันก็โยนขี้ให้ข้างล่างไปเลยก็เหมือนคดี99ศพนะครับมันก็โยนให้ทหารระดับล่างรับไปโดยอ้างว่าทางฝั่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็โยนให้คดียิงคนเนี่ยเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของระดับล่างด่าบ้างไอ้ร้อยบ้างนะซึ่งตามคำสั่งก็มันบอกว่าให้พกปืนได้ให้ยิงโดยระมัดระวังทีนี้มึงไปยิงโดนคนตายเองไม่ใช่ความผิดของคนสั่ง
นะเป็นความผิดข้อบกพร่องของทหารระดับล่างผมพูดให้ฟังก่อนนะทหารระดับล่างที่ปฏิบัติการในวันนั้นน่ะนะครับตอนนี้เจ้านายคุณโยนขี้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับคุณกำลังเนี่ยเดี๋ยวคดี6ศพวัดปทุมนี้ก็เหมือนกันนะก็ว่ากันไปตามศาลอาญานะครับแต่ไม่ถึงสุเทพไม่ถึงประยุทธ์ไอ้คนที่รับก็คือไอ้ทหารปฏิบัติการนั่นแหละครับจะบอกให้นะผู้ถืออาวุธจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าพอถึงระดับชั้นในพันธุ์นี้ออกคำสั่งมันไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีครับตะโกนสั่งกันเฉยมีคนตายไงก็มีคนยิงไงเขาไม่ได้สั่งให้คุณไปยิงให้ตายเขาสั่งให้คุณยิงแค่ขาแล้วคุณไปยิงหัวทำไมใช่เป็นต้นเอออย่างนี้นะฮะเข้าใจฮะเดี๋ยวเราก็พี่ขอถามนิดนึงคือเมื่อกี้ที่คุณหลวงพูดถึงว่ามีจัดการเป็นผู้ร้ายส่งข้ามแดนเกี่ยวกับเรื่องภาษีทีนี้พี่คิดว่าต่างชาติเขาก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นรัฐบาลมาไม่ถูกต้องคุณดวงแล้วที่มาทำทุกวันนี้มันก็ทำด้วยการไม่ผิดอยู่แล้วอะอันนี้พี่คิดว่ามันคงไม่ถึงขั้นส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันอันนี้พี่คิดของพี่เองนะอันนี้มันที่เราคิดไงค่ะทีนี้แต่ละประเทศนะอย่างพี่อยู่สวีเดนก็อาจจะคิดแบบพี่ใช่ไหมแต่ว่าประเทศอื่นคืออย่าลืมนะทุกประเทศเนี่ยมันก็ต้องการผลประโยชน์แหละนะครับมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์มันนั่งแบบโอ้ยคุณธรรมอะไรไม่มีแล้วครับผมบอกให้ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องอ้างนะอ้างเปลือกข้างนอกนั่นเองแต่ข้างในก็คือผลประโยชน์แต่ละชาติคือยังไงไงก็ว่าไปแต่บางเอิญถึงไปอยู่ในประเทศที่เขาได้ผลประโยชน์ขึ้นมาตรงนี้มันเข้าเหลี่ยมกฎหมายเขาส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้แล้วแต่ตีความก็แล้วแต่ประเทศไหนจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมฮะประเทศมันมีทั้งร้อยประเทศนะประเทศนะแต่ยุโรปอาจจะไม่เป็นอเมริกาอาจจะไม่หรือยุโรปบางประเทศอาจจะเป็นอันนี้ก็ไม่รู้อเมริกานะจีนจะคิดยังไงอะไรเรื่องนี้นะสมมตินะอาจจะเดินทางมาจีนไม่ได้อีกอย่างนี้เป็นต้นนะเออเราคิดไปก่อนไม่เป็นไรงั้นเราค่ะมาหากราบหุ้นสินภาคแอมเบอร์ลิชตรงนี้มีอะไรพิเศษแอมเบอร์ลิชที่จะเก็บภาษีนี่ใช่ไหมคุณดวงที่เราพูดใช่ฮะเดี๋ยวอธิบายเรื่องคุณโอ๊คแอมแล้วก็เรื่องนี้แหละที่มันโยงเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะจะได้กระจ่างหมดทุกทั้งเรื่องคือการขายหุ้นซินผมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยขายหุ้นชินให้เทมาเซกเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสองส่วนแรกคือขายผ่านซีด้าโฮลดิ้งเนี่ยผมเคยเอามาพูดแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือทักษิณขายหุ้นซินเนี่ยให้แก่บริษัทเทมาเซกโดยผ่านซีด้าโฮลดิ้งนะครับทั้งหมด70,000กว่าล้านนะพี่นะไม่ใช่40,000นะครับครับครับ70,000ขายเป็นแถวพลาฮะอีกส่วนหนึ่งคือการขายหุ้น Amperlist บริษัท Amperlist เนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนเมื่อปี42นะครับบริษัท Amperlist ถูกจดทะเบียนขึ้นตามกฎหมายที่เกาะ British Virgin คุณทักษิณถือหุ้น 100% นะครับวันที่22-23มกราคมปี49ก็มีการแอมเพลิสเนี่ยได้ขายหุ้นชินคอร์ปทั้งหมดให้แก่คุณโอ๊คและคุณแอมราคาหุ้นทั้งสองซื้อหุ้นแล้วนะครับก็ไปขายให้เทมาเซกนะครับรู้สึกจะวันเดียวกันเลยเนี่ยนะหรือวันรุ่งขึ้นเนี่ยประมาณนี้แหละครับในช่วงเวลาแอมเพลิสขายให้โอ๊คแอมก็ขายต่อให้เทมาเซกในราคาซื้อมาหุ้น1บาทขายไป 49.25 ตังค์จำนวน 329.2 ล้านหุ้นนะครับรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับเงินมันเท่าไหร่นะคุณลองคูณผมคูณได้ 16,000 ล้านอันนี้ผมก็ไม่รู้เงินทำไมภาษีมันเยอะจังนะเนี่ยนะถ้าผมเข้าปรับด้วยปรับไม่รู้นะแต่ปรากฏว่าตรงนี้นะและสุดท้ายบริษัทแอมเพลิสตอนนี้ถูกขายให้ชาวสิงคโปร์ไปแล้วนะครับเมื่อปลายปี49ก็คือพอแอมเพลิสถูกถ้าเราเห็นชัดเจนแล้วแอมเพลิสจดขึ้นมาเพื่อถือหุ้นชินคอร์ปส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่า 20% ของชินคอร์ปนะครับโอ๊คแอมเนี่ยนะฮะประมาณ 20%อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าเห็นอ่านผ่านตานะ 20% นะครับการซื้อขายหุ้นครั้งนั้นได้รับการยกเว้นภาษีครับตามกฎกระทรวงฉบับที่126นะครับเพราะว่าโอ๊คแอมเนี่ยขายภาษีแอมเพลิสเนี่ยนะครับในนามบุคคลธรรมดาของไทยไม่ได้ขายในนามของแอมเพลิสเข้าใจนะฮะแอมเพลิสขายให้โอ๊คแอมโอ๊คแอมก็ไปขายในตลาดหุ้นในนามบุคคลธรรมดาก็ขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องจ่ายภาษีนะก็ไม่เ
ยื่นนะแต่สรรพากรตีความไม่ได้ตีความแบบนั้นสรรพากรตีความว่าโอ๊คแอมเป็นนอมินีนะครับของแอมพลิสนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับแอมพลิสเป็นคนขายหุ้นโดยตรงให้ทีมมาเซกเท่ากับว่าไม่ตลาดหุ้นไทยเป็นการขายหุ้นนอกตลาดกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นในเมื่อโอ๊คแอมนะครับมีรายได้จากการภาษีขายภาษีของแอมพลิสเพราะนั้นโอ๊คแอมต้องจ่ายภาษีเพราะถือว่าไม่ได้ขายในตลาดหุ้นไทยถือว่าโอ๊คแอมเป็นแค่นอมินีนะครับงี่เง่าไหมเสร็จแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็ต้องมายื่นภาษีในวันที่31 มีนาคม 2550ปรากฏว่าโอ๊คแอมไม่ได้ยื่นครับนะครับไม่นำเงินส่วนนี้มายื่นแบบภาษีด้วยนะในปี2550นะก็เลยกรมสรรพากรขณะนั้นนะครับสานิตร่าน้อยเอาฟังให้ดีนะคุณสานิตช่วงเวลาดันเอานะเป็นอธิบดีกรมสรรพากรขณะนั้นได้ทำการประเมินภาษีเห็นไหมพอยื่นไปแล้วบอกให้มาเก็บบอกให้มาเคลียร์ภาษีใช่ไหมออกมาที่แจงโอ๊คแอมไม่มาเขาก็ทำการประเมินภาษีเลยบอกว่าต้องเก็บภาษีในเวลานั้นนะฮะปีเดียวเนี่ยนะภาษีทั้งหมด 11,300 ล้านนะประเมินเก็บในวันที่30 สิงหาคมปี 50นะแต่ว่าโอ๊คกับแอมไม่เห็นด้วยครับยื่นอุทธรณ์ไปที่กรมสรรพากรตามขั้นตอนที่ผมเล่าให้ฟังยื่นไปปุ๊บปรากฏว่าสรรพากรตั้งกรรมการพิจารณาเรียบร้อยตัดสินว่ายังไงก็ต้องชำระภาษีครับพร้อมเบี้ยปรับนะครับแล้วก็เงินเพิ่มรายเดือนตามที่เจ้าหน้าที่ประเมิน11,300 ล้านแล้วก็จัดการเลยฮะอายัดทรัพย์ของโอ๊คกับแอม 11,000 ล้านถึงที่ว่าแล้วนะเท่ากับค่าภาษีอายัดทรัพย์ทันทีนะก็แล้วคุณโอ๊คมันทำไงก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรครับขอให้ภาษีให้ศาลเพิกถอนการประเมินภาษีที่ว่านั้นนะ29 ธันวาคม ปี 53ศาลภาษีอากรมีคำพิพากษาว่าโอ๊คกับแอมไม่ใช่เจ้าของหุ้นชินทำไมอย่างนั้นนะเพราะคุณโอ๊คคุณแอมเอาคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปแสดงต่อศาลนะภาษีอากรซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะยึดทรัพย์ทักษิณใช่ไหมนะถึงจะยึดทรัพย์ทักษิณปุ๊บเขาก็บอกว่าไอ้หุ้นของโอ๊คแอมเนี่ยเป็นของแอมเบอร์ลิสนะขายให้โอ๊คแอมแล้วไม่เกี่ยวกับทักษิณปรากฏว่าจะเอาตังเขาไงนะศาลฎีกาที่ว่านั้นก็เลยบอกว่าไม่ใช่โอ๊คกับแอมเป็นนอมินีทักษิณเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยหุ้นทั้งหมดเป็นของทักษิณยึดทรัพย์หมดเลยนะเกี่ยง อันนี้ก็ยึดไปแล้วนะเรียบร้อยหุ้นแอมบอลูนก็ยึดไปแล้วนะโดยบอกว่าเป็นของทักษิณพอจะยึดทรัพย์เขาบอกเป็นของทักษิณนะครับแต่พอมาฟ้องศาลคดีอาญาจะมาให้โอ๊คแอมจ่ายภาษีแล้วบอกว่าอันเนี้ยเป็นหุ้นของโอ๊คแอมนะที่ขายแล้วมีรายได้ต้องจ่ายกรรมกรโอ๊คแอมก็เลยเอาคำตัดสินศาลเมื่อกี้เนี่ยนะศาลประเดี๋ยวก่อนเห็นคำตัดสินของศาลฎีกาแน่นอนครับศาลก็ต้องยึดตามหลักนั้นศาลก็บอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่หุ้นโอ๊คแอมนะเพราะศาลเขาชี้แล้วว่าเป็นหุ้นของทักษิณเพราะนั้นจึงไม่มีการเก็บภาษีโอ๊คกับแอมและต้องคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไปด้วยนะครับปรากฏว่านะก็จบไปนะตัดสินแบบพอปี55นะครับก็มีการพยายามจะมาปี55นี่คือจังหวะที่5ปีไงที่ผมบอกนะ5ปีที่ต้องยื่นนะยื่นก็มีความพยายามที่จะยื่นอะไรฮะออกหนังสือนะหาทางจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปแต่ปี55เนี่ยมันหมดอายุความที่จะยื่นหนังสือให้คุณทักษิณแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นโอ๊คแอมใช่ไหมแล้วศาลตัดสินว่าไม่ต้องจ่ายนี่ก็หันหาทักษิณไงพอปี55กำลังจะหมดอายุความอธิบดีกรมสรรพากรนายสาธิตลังคสิรินะตอนนั้นนะก็สรุปออกมาว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรนะมีมติเอกฉันท์ยื่นตามคำพิพากษาของทั้งสองศาลก็คือศาลภาษีอากรแล้วก็ศาลปีอาญานั่นแหละสองศาลกรมภาษีกรมสรรพากรก็ยืนยันตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่29 ธันวาคม 53ว่าหุ้นนี้จบแล้วนะตามคำสั่งไม่ใช่หุ้นโอ๊คและก็ไม่ต้องและไม่มีการประเมินภาษีทักษิณด้วยในปี55อย่างที่ผมบอกว่ามันขัดคดีเดียวกันฟ้องสองครั้งไม่ได้ไงฮะเข้าใจไหมครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังยื่นได้ก็ไม่ยื่นนะฮะเพราะว่าเขาถือว่าคำตัดสินของศาลสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีการเก็บภาษีอะไรจบปรากฏว่า55จบปุ๊บก็ถือว่าขาดตอนนั้นอ่ะยื่นหนังสือ
นะไปเรียกทักษิณมาชี้แจงไม่ได้แล้วในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนะครับนะฮะก็สุดท้ายก็มาจนถึงวันนี้นะครับนะก็เลยเรื่องมันยาวมาถึงวันนี้ไงพี่มิตรสันนะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับคือเราฟังจากทนายความที่เขานพดลปฐมะเขาบอกว่ามันเป็นการขายในตลาดหลักทรัพย์แต่วันนี้คุณโดงมาบอกว่ามันมีการขายนอกตลาดหลักทรัพย์อย่างนั้นที่แอมเพลิสที่มันคุณทักษิณเนี่ยเขาไปขายหุ้นให้กับคุณโอ้คุณเอมแต่แอมเพลิสมันเป็นการขายหลักทรัพย์ครับมันเป็นการขายนอกตลาดหลักทรัพย์นั่นคือถามว่าจริงเอามุมนี้นะที่เป็นสารนะมุมนี้นะเพราะศาลตัดสินว่ามันเป็นของคุณทักษิณถูกไหมศาลเมื่อกี้ศาลสองศาลเนี่ยตัดสินว่ามันเป็นของคุณทักษิณถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่ของโอ๊คแอมพอเป็นของคุณทักษิณคุณทักษิณถือแฮมถือหุ้นแอมเพลิส 100% นะครับครับก็หมายความว่าแอมเพลิสเนี่ยขายหุ้นให้เทมาเซกโดยตรงนะครับไม่ผ่านโอ๊คแอมนั่นคือขายนอกตลาดหลักทรัพย์ความจริงเรียกเก็บภาษีได้นะนะครับแต่บังเอิญครับมันไม่ทันไงเพราะคำตัดสัมภาระในปี55ยึดถือคำตัดสินของศาลเป็นหลักก็อย่างที่บอกว่าฟ้องซ้ำไม่ได้คดีนี้ตัดสินแล้วเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าฆาตกร2คนของคุณจอมทรัพย์กับนายสับวาปีนั่นแหละนะครับก็เหมือนกันเพราะนั้นสัมภาระก็ไม่เอาแล้วเพราะตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นแต่มาถึงวันนี้เนี่ยเห็นไหมพิษณุไม่เล่นมาตรา61นะฮะเพราะพิษณุรู้ครับว่าฟ้องซ้ำไม่ได้ไปเล่นเรื่องอะไรฮะไปเล่นเรื่องการยื่นภาษีใหม่ใช่ไหมฮะก็ดำเนินการขั้นตอนเหมือนกับเป็นอีกคดีหนึ่งเป็นคดีใหม่นะครับเป็นคดีใหม่ไม่ใช่คดีเดิมก็เริ่มต้นใหม่นับไปอีก10ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า10ปีจากนี้ยังไม่ฟันธงว่าทรัพย์สินจะโดนยึดทรัพย์ไหมหรือจะต้องจ่ายภาษีไหมแต่เพียงแต่ว่าพิษณุยืดเวลาออกไปอีก10ปีซึ่งแน่นอนนี่ผมบอกว่าเป้าหมายของเขาไม่ต้องการเก็บภาษี1,600,000 ล้านจริงๆหรอกนะก็มันไม่ได้หรอกมันมีที่ไหนมีอะไรให้คุณอะแต่ความเป็นจริงการยืดออกไปก็คือยืดเวลาต่อรองก็เหมือนคดียิ่งลักษณ์ที่คาอยู่ตอนนี้ครับจะให้ไม่ให้นะยืดเวลาต่อรองครับใช่ไหมครับครับแต่ว่าถ้าเราเป็นคุณทักษิณตอนนี้จะมีเห็นว่ามันยังไงมันไม่มีความยุติธรรมหรือว่าผมพูดนะผมบอกเวลาเขาทำรัฐประหารกันนะพี่เนี่ยสันนะเขาใช้เงิน6,000 ล้านเองนะครับครับพูดแกเดียคิดเป็นไหมผมอยากให้คุณทักษิณคิดบ้างนะ16,000 ล้านจะเอากูใช่ไหมอ้าว6,000 ล้านเองอ่ะใช่ไหมเรื่องยากอะไรอ่ะที่ผ่านมาคือเขาไม่ทำเองอ่ะคุณทักษิณเขาไม่อยากทำนะเรื่องของเรื่องแต่มาแหมจะพูดเล่นๆกันนะเป็นผมนะแหมกดดันกูขนาดนี้นะ16,000 ล้านใช่ไหมกูยอมจ่าย6,000 ล้านพออีก10,000กูเก็บไว้นะฮะเผื่อกูแบบเอาอย่างดีด้วยว่า10,000 ล้านเลยแล้ว6,000กูเก็บไว้ไม่ต้องจ่ายมึงจบกันสักทีดีไหมให้เรื่องมันจบก่อนล่ะก็จ่ายไป4,000-6,000 ล้านมันยังไม่จบเลยไม่จบอีกฮะคือถ้าจะยอมไอ้โจรพวกนี้นะคุณจ่ายกันตายทั้งสิ้นเลยทั้งชีวิตก็ไม่หมดมันเอาคุณตายอ่ะผมบอกให้คืออย่าไปคิดว่ามันจะเมตตาอะไรคุณมันไม่มีสันดาลเลยพวกทหารเนี่ยนะครับมันไม่มีหรอกมันเอาคุณตายจริงๆบอกให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าอย่าไปเมตตากับโจรนะครับผมบอกบางทีก็สู้บ้างนะต้องสู้บ้างนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณแกคิดยังไงอยากจะให้แกระบายออกมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังพังแตกยังไงเขาต้องการเงินอยู่ตลอดเวลาจะได้ด้วยเล่ไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามดูเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่รู้จะไปกู้ใครแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมันอยู่ในระยะที่ว่าฝ่ายเอกชนก็กู้เราไม่เห็นตัวเลขเอกชนออกหุ้นกู้ปีที่แล้ว 250,000 ล้านแล้วก็ว่าหนักแล้วปีนี้ออกมาเป็น 800,000 ล้านผมไม่รู้ว่าเอกชนก็ไม่มีเงินไอ้พวกที่มีเงินก็ออกไปลงทุนนอกประเทศหมดรัฐบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีเงินเหมือนกันมันคล้ายๆกับว่ามัน
หลังด้วยกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชนทั้งที่ว่าเงินสำรองเนี่ยที่อยู่ในตัวเลขแบงก์ชาติมีอยู่เยอะมีเงินสำรองเยอะแต่ปรากฏว่าแบงก์ชาติก็ไม่ให้ใครมาแตะต้องมันก็เลยเกิดปัญหาตอนนี้ชักงักงันกันอยู่ต้องมาหาไลบี้คุณทักษิณอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาหัวข้อที่3เลยว่าลุกไล่เก็บภาษีถึงตานักการเมืองตอนนี้มีใครบ้างที่เข้าคิวโหไม่มียังไม่มีรายชื่อออกมาแต่บอก60คนก็คนคนเดิมต่อกันนะไม่มีรายชื่อช่วงนี้สตง.เนี่ยทำงานเข้าตากรรมการมากนะเรื่องการรัฐบาลมันไม่ถับแตกใช่ไหมเนี่ย มันไม่ใช่ถับแตกนะมันรีดใครได้มันรีดหมดและเรื่องนี้น่าเกลียดนะครับคือไปตรวจแต่เฉพาะนักการเมืองที่มีทรัพย์สินเพิ่มนะเมื่อพ้นตำแหน่งสตง.ก็บอกว่ามีนักการเมืองเนี่ยนะร่วม60คนทั้ง2รัฐบาลทั้งทุกประชาธิปัตย์ด้วยนะแล้วก็ยิ่งรักด้วยนะฮะคือว่าหลังพ้นตำแหน่งแล้วมีเงินเพิ่มขึ้นถือเป็นเงินที่ประเมินพึงประเมินตามประมวลกฎหมายภาษีมาตรา39นะครับต้องเสียภาษีนะผมบอกว่านักการเมืองส่วนใหญ่แจงเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้นแต่ยิ่งไอตัวส่วนอย่างอื่นสมมติว่าเขามีบริษัทหรือมีรายได้จากอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีการเสียภาษีในส่วนที่เป็นการค้าหรืออะไรก็ว่าไปนะมันเป็นส่วนภาษีมันมีหลายรูปแบบนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีแต่ว่ากำลังจะเริ่มจี้เข้าไปตรงนี้นะผมบอกนักการเมือง60คนเนี่ยคุณได้ไม่กี่ตังค์หรอกใช่ไหมพี่มิจฉันเนาะ60คนเองคุณลองทำแบบนี้กับทหารดูบ้างสิครับเนี่ยทหารเนี่ยคุณไม่แปลกใจหรอนายพลเงินเดือน70,000ประมาณแสนหนึ่งต่อเดือนนะฮะเกษียณออกมามีเงิน300 ล้าน500 ล้าน600 ล้านไอ้ประยุทธ์เป็น200 ล้านนะไอ้ประวิตรเท่าไหร่ไปดูนี่หน่อยนี่น่ะไอ้พวกนี้เนี่ยอันเนี้ยแปลกจริงๆนะมึงมีได้ยังไงค้าขายก็ไม่ทำห้ามด้วยใช่ไหมเป็นราชการทำไม่ได้นะเออนะปะดิบเนี่ยไม่ประเมินบ้างอ่ะเนี่ยทหารมันมีนักเมืองอย่างมาก60คนทหารมีเป็นพันคุณไปเก็บเนี่ยคนอูได้หลายแสนล้านนะผมว่านะเออคุณไปประเมินให้หมดทำให้มันเท่าเทียมกันข้าราชการทุกคนด้วยนะครับทุกกระทรวงอ่ะคุณไปลื้นดึงเกษียณแล้วทำไมมันมีแล้วก็รับวิสาหกิจอ้าวไปดูที่อ้าวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอ้าวนอนเล่นเป็นรับวิสาหกิจอ้าวนะเป็นการบินไทยอย่างเงี้ยเอาไปดูเนี่ยยังไงฮะเอาประเมินให้หมดนะผมว่ามันจะดีมากเลยจะได้กลับมาเยอะที่จะประเมินแก้นักการเมืองมันทุเรศนะฮะอันเนี้ยทีนี้มันก็เป็นเรื่องนึงที่เรามองเห็นว่ามันมีเจตนาในการกดดันนะฮะมีการกดดันโดยเฉพาะขณะนี้มันอยู่ในช่วงกรองดองใช่ไหมครับก็ใกล้เลือกตั้งกำลังจะปูทางเข้าสู่การเลือกตั้งพรรคการเมืองเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นพรรคใหญ่60คนเนี่ยนะ60คนนี่นอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือการสร้างเงื่อนไขในการกดดันนักการเมืองถูกไหมนะครับคนไหนมีเงินอะไรก็ต้องต่อรองเนี่ยจุดนี้จะทำให้คสช.ต่อรองได้นะครับขณะนี้คุณอย่าลืมว่าไอ้ประวิตรเนี่ยมันมีวี่แววจะตั้งพรรคอยู่แล้วนะแต่ไม่มีสมาชิกพรรคไอ้การเอาทหารมานั่งมันก็ไม่ชำนาญเพราะนักการเมืองเก่าๆในพรรคเก่าแก่หรือว่าพรรคไทยเพื่อพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยนะหรือพรรคประชาธิปัตย์เหล่านี้นะการกดดันเหล่านี้นะก็จะมีอำนาจต่อรองในการดึงสสเข้ามาอยู่พรรคของมึงในอนาคตเนี่ยใช่ไหมนะฮะนี่แหละเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะฮะน่าสนใจเสรีเตมีเวทก็ตั้งพรรคแล้วใช่ไหม นะฮะตั้งพรรคแล้วชัดเจนที่ออกมาโจมตีคสช. อยู่ทุกวันนี้คุณก็เห็นมันเป็นเกมการเมืองเสรีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเสรีต้องการเลยคืออนาคตข้างหน้าเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมองได้เลยว่าพรรคใหญ่ๆมันจะแตกเป็นพรรคเล็กนะครับขณะนี้มันเป็นเรื่องของการทุบพรรคแล้วก็ช้อนสสครับนะเสรีเตมีเวทก็ตั้งแล้วแล้วก็ตั้งหาทหารคือเป้าหมายคืออะไรครับได้ทั้งเพื่อไทยใช่ไหมได้ทั้งเสื้อแดงได้ทั้งสลิ่มนะสลิ่มเกียรติทหารเนี่ยนะหลายคนที่ต้องความยุติธรรมวันนี้ก็พึ่งเสรีเนี่ยเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาในช่องว่างที่มันเกิดตรงนี้พอดีแล้วดูเนี้ยด่าอยู่ตั้งนานไม่มีใครกล้ายุ่งนะแสดงว่าแบ็คเขาก็ดีนะอามาดเก่าไหมถ้าครับเพราะสนิทกับเปรมเลยนะเสรีเตมีเวทครับอ้าวแต่ก็ดีเพราะที่เขาพูดมันก็ตรงไปตรงมานะครับแล้วเข้าเป้าแล้วเราก็ต้องอาศัยคนอย่างเงี้ยคอยถางแผลทหารไปเรื่อยๆเพราะเราพูดเองโดนจับไง
ตอนนี้ก็มีเสรีไม่ก็คุณวัฒนาเมืองสุขคุณวัฒนานี่ก็มีก็มีคดีในศาลนะมีคำสั่งศาลมีคำพิพากษาของศาลเป็นยันกันตัวอยู่ขณะนี้เพราะคดีคุณวัฒนาเคยขึ้นศาลแล้วใช่ไหมครับแล้วศาลตัดสินว่ามีสิทธิพิพากษาวิจารณ์คสช.ได้ใช่ใช่แล้วคำสั่งศาลนี้เองนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่หน้าเฟซบุ๊กอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณวิจารณ์เขาได้แล้วนะครับเพราะคำสั่งแล้วว่าวิจารณ์ได้นะครับแต่คุณอย่าไปพูดเรื่องเท็จผมแนะนำว่าเป็นพูดเรื่องเท็จคุณใช้คำถามข้างหลังสมมติว่าจะพูดเรื่องนี้ไม่แน่ใจคุณใช้คำถามอย่างเช่นประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์ถังแตกหรือเปล่านะตอบมาสิแบบนี้นะอย่าไปบอกว่าบักตักแตกรัฐบาลประยุทธ์นะต้องใช้ลักษณะแบบนี้นะนะก็จะหลีกพ้นเรื่องของพรบคอมว่าพูดจาบิดเบือนนะฮะได้เลยนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะขนาดวีระสมความคิดก็ยังโดนเลยใช่ไหมขนาดว่าออกโพลนะโพลมันเป็นข้อเท็จจริงนะพิสูจน์ได้นะครับเพราะโพลมันออกในเฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วมันมีคนลงมันเป็นข้อเท็จจริงคนลงแบบนี้จริงยังไปหาว่าเขาบิดเบือนนะฮะแต่ว่าอย่างนึงที่เราเห็นเกมนี้ทั้งเวสเสรีเตมีเวสเห็นถึงวีระสมความคิดเราจะเห็นเกมที่มันความคือฐานเสียงของประยุทธ์วันนี้มันก็เริ่มล่อนล่อแร่นะครับเพราะขณะนี้วีระเองก็ตามเสรีเองก็ตามหรือแม้กระทั่งรสนาขณะนี้นะครับก็เริ่มหันมาทิ่มแทงกสช.นะครับแล้วก็ล่าสุดนะออกมาอีกแล้วบ้านสีเสานะครับผู้ใหญ่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างในขณะที่รัฐบาลประยุทธ์ทำตรงข้ามกับสิ่งที่บอกให้คนอื่นทำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็เริ่มขยับออกมาแล้วนะนะมันมีข่าวลือเรื่องว่าการเคลื่อนการนะอันข่าวลือเฉยๆนะผมก็ฟังไว้แล้วก็รอดูสถานการณ์ว่ามันมีสัญญาณบ่งชี้อะไรบ้างก็มีข่าวลือมาว่าทางภาคใต้เขาเริ่มรวมๆกันบ้างแล้วนะนะรวมกันนะผมบอกไว้แค่นี้นะครับแต่ว่าจริงแท้ประการใดก็เราคอยดูนะเหตุการณ์ต่อไปเราจะเป็นยังไงนะครับอ้าวครับก็ตอนนี้มันก็มีการอดรนทนไม่ไหวของหลายกลุ่มที่บอกว่าพร้อมจะออกมาอย่างเช่นกลุ่มประชาธิปไตยใหม่อะไรพวกนี้เขาก็ยังอยู่ว่าอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ทางภาคใต้ก็มาประท้วงพวกการสร้างท่าเรือน้ำลึกอะไรพวกนี้เราก็เห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวของประชาชนที่เริ่มอดทนไม่ได้นะต่อการฝึกเครื่องทางเศรษฐกิจหรือว่าการปฏิบัติอะไรที่มันไม่ผ่านสายตาประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเมย์ NGV ที่ติดอยู่ในท่าเรือคนกรุงเทพก็คอยว่าไหนรับปากว่าจะได้รถเมย์ก็ไม่มีอะไรออกมาใหม่เพราะไม่ยอมใช้มาตรา44ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ประชาชนหรือว่าพวกที่ทำไอ้พวกกังหันลมก็บอกว่าถ้าหากว่าสั่งเลิกไม่ให้ใช้ในที่ดินสปกเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนเป็นหลายหมื่นล้านเราก็จะเห็นว่าคุณประยุทธ์ตอนนี้ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้แต่ก็ว่าอิทธิพลตลอดเวลาไม่ว่าจะไม่ให้เลือกตั้งอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่าจะยากขึ้นในตอนนี้นะอาทิตย์นี้รู้สึกเลยเรื่องสำคัญตอนนี้เรื่องหนึ่งนะที่ผมบอกว่ามันมีรอยร้าวมาคือเรื่องรถไฟอ่ะนะผมพูดมาสองอาทิตย์แล้วใช่รถไฟที่คุณบอกใช่เรื่องการโละบอร์ดรถไฟออกนะครับประเด็นมันก็คือเรื่องของนะการกำหนดการประกาศผู้รับเหมานะฮะโดยเฉพาะรถไฟรางคู่นะไอคนเก่าที่อยู่เนี่ยก่อนจะโดนปลดเนี่ยมันประกาศแล้วก็เป็นเด็กประวิตรนะแต่คนเนี้ยประกาศรถไฟรางคู่เป็นผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมาอย่างชิโนไทยอย่างอะไรก็คุ้นๆกันอยู่นะ6รายไม่มีผู้รับเหมาจีนแล้วก็โดนปลดทั้งคณะขณะนี้ก็เข้าไปแทรกแซงนะทหารก็เข้าไปแทรกแซงเรื่องการคือสเปคมันนะมันจะให้บริษัทจีนว่าอย่างนั้นเถอะแล้วเงินมาโหฬารนะพี่ไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นรอยร้าวของนายทุนใหญ่นะไม่ว่านายทุนใหญ่ที่มันไม่ใช่เนี่ยเป็นทุนใหญ่นะพี่นะไอ้เรื่องรถไฟรถไอ้พวกนี้นะเป็นผู้รับเหมาเนี่ยผมเห็นความขัดแย้งเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นที่สำคัญประเด็นขัดแย้งระหว่างทุนใหญ่คนที่เคยสนับสนุนคสช. อยู่นะครับซึ่งเขาถ้ามันทนไม่ได้เรื่องนี้ขึ้นมาก็จะมีแนวร่วมในการที่จะปฏิเสธ
อำนาจที่ไม่ชอบธรรมพวกนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นก้อนใหญ่ด้วยอันเนี้ยเป็นกำลังใหญ่ด้วยนะฮะพวกบริษัทเนี่ยนะตรงนี้แหละมันแตกกันไปหมดแล้วในทุนใหญ่ๆที่มันแบ่งเค้กก็ไม่ลงตัวเราก็ติดตามอยู่ในทุกวงการแล้วไม่ว่าการจะทำไอ้พวกเส้นทางต่างๆทางรถไฟทางด่วนอะไรพวกนี้แหละมันรู้สึกว่าจะไม่ลงตัวกันในช่วงนี้มากมันล่าช้าเนี่ยพี่มินาการมันล่าช้าเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับมันไม่ลงตัวไม่ทันใครทำได้กูไม่ได้จีนมันจะมาเอาเยอะใช่คงข้างในก็อะไรวะตอนแรกก็บอกให้จีนนะจีนรับไปแล้วก็มาจ้างบริษัทในไทยจีนก็ไม่เอาใช่ไหมจะเอาเองทำเองบริษัทในทำไงก็ขอแบ่งมั่งก็ไม่ให้รถไฟความเร็วสูงมึงก็เอาไปรถไฟรางคู่ขอกูมั่งจีนไม่ให้อีกและสมคิดก็ล้วงลูกนะเป็นนอมินีจีนทำเป็นน่ารักน่าชังนะเข้ามาล้วงลูกขนาดตั้งต้องเอาคนของตัวเองมานั่งล่างไอ้นั่นเองนะมันนั่งล่างสเปคเองอ่ะนะครับล่างคุณสมบัติผู้รับเหมาเองอ่ะคิดดูดิมันน่าเปรียบไงก็เลยมาแย่งกันแย่งกันชิงดีชิงเด่นกันจะต้องแย่งเค้กกันให้ได้เราก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันอยู่ในมือของสมคิดเยอะในการวางแผนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นไอเดียหรือว่าการที่จะไปดึงทุนแต่ปรากฏว่ามันไม่สำเร็จตรงที่ว่าในทุนเขาไม่สามารถจะเข้ามาลงทุนในสภาพสถานการณ์การเมืองที่ไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนเขาก็เลยชะลอตัวกันหมดเราก็จะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยออกไปหุ้นกู้ซึ่งปีนี้ออกเป็น800,000 ล้านเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครออกมาวิจัยให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงในทุนแทนที่ว่าจะมีกำไรแล้วค้าขายมีกำไรแบ่งปันกันเสียภาษีอะไรไปตามสภาพแต่ตอนนี้ต้องไปอยู่อาศัยด้วยเงินกู้เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น CPON CPF หรือว่าบริษัทก่อสร้างบริษัทคอนโดมิเนียมใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยพวกนี้อาศัยเงินกู้ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้นซึ่งมันน่าเป็นห่วงแล้วก็น่าแปลกใจว่าในทุนไทยเราค้าขายกันยังไงยิ่งค้าก็ยิ่งมีหนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยแล้วถ้ามามองว่าไอ้ตัวที่จะเป็นงบประมาณขาดดุลเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาโปะทั้งสองส่วนทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลตอนนี้เปรียบเสมือนกับว่าคนหนึ่งก็ตูดขาดคนหนึ่งก็ถังแตกไม่รู้จะคบกันยังไงแต่เงินจริงๆมันมีเงินสำรองเนี่ยมันอยู่แบงค์ชาติแบงค์ชาติบอกโอ้โหสถานะเงินสำรองเนี่ยสูงมากแต่ว่าใครจะไปเอาเงินแบงค์ชาติมันก็เอาไม่ได้ไม่มีตัวบทกฎหมายอะไรจะไปเอาทีนี้ว่ามันก็เป็นเรื่องเงินแข็งค่าเงินดีสกุลเงินของไทยดีแต่ว่าเงินหมุนเวียนในประเทศไม่มีอ่ะคุณโดมสภาพตอนนี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหม SME นี่เจ๊งไม่ฟื้นโอ้ก็มีเรื่องอังกฤษเขาแยกตัวออกจากยุโรปสรุปว่าก็จะแยกตัวแล้วใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นผลดีกับส่งออกนะฮะเพราะว่าทางกิจแยกตัวก็ถือว่าอังกฤษก็ไม่ต้องทำตาม EU ใช่ไหมฮะการส่งออกเข้าอังกฤษก็อาจจะทำได้ไหมนะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวทำกันบ้านมาให้นะครับเรื่องนี้คือมันเป็นประเด็นที่ต้องคิดว่าจะออกจาก EU เนี่ยอังกฤษต้องใช้เวลา2ปีแล้วในช่วง2ปีเนี่ยเรายังไม่สามารถจะเจรจาทวิภาคีอะไรกันได้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้การส่งออกหรือว่าการโยกย้ายทุนจากอังกฤษเข้ามาประเทศไทยไม่ทันในระยะ2ปีซึ่งว่าสถานการณ์นี้กลับกลายเป็นด้านลบมากกว่าแล้วมันก็อาจจะเกิดปัญหาอื่นตามขึ้นมาอย่างเช่นสกอตแลนด์อะไรอย่างเนี้ยถ้าหากว่ามีการออกจากยูสกอตแลนด์ก็อยากจะแยกตัวเองเป็นอิสระเห็นบอกว่าจะทำประชามติใช่ไหมนั่นแหละครับเขาก็อยากจะทำประชามติขอแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแต่ตัวเขาก็อยากจะอยู่ภายใน EU อันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาต่อไปในระยะ2ปีข้างหน้าแต่ทีนี้บริษัทต่างๆที่ลงทุนอยู่ในประเทศอังกฤษเขาก็จะมีผลกระทบกระเทือนเพราะว่าสิทธิพิเศษอะไรต่างๆเช่นว่าโรงงานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นผลิตในประเทศอังกฤษถ
ถ้าหากว่าไม่มีสัญญาอะไรทวิภาคีระหว่างอังกฤษกับ EU มันก็จะทำให้โรงงานเหล่านี้ต้องถูกกีดกันโดยการเสียภาษีที่จะนำรถยนต์ผลิตเข้ามาในจากประเทศอังกฤษเข้ามาขายใน EU มันก็จะมีผลกระเทือนกันเพราะปกติตอนเนี้ย EU มันเป็นเขตไอ้ศุลกากรเดียวกันภาษีอันเดียวกันผลิตที่ไหนก็ได้เอาไปขายกันได้ทั่ว EU แต่ถ้าหากว่าอังกฤษแยกออกไปเนี่ยตรงนี้แหละอังกฤษจะต้องเซ็นสัญญาเฉพาะกับ EU ว่าจะมีอะไรขึ้นมาบ้างสิทธิพิเศษตอนนี้ก็จะต้องเจรจากันซึ่งใช้เวลาอีก2ปีคุณดวงผมว่าตรงนี้บริษัทเราก็ไม่ค่อยจะสบายใจกันไอ้ประยุทธ์อยู่ไม่ถึงมั้ง2ปีจะรอดปีนี้ประยุทธ์นี่เขานับกันหลายเดือนแล้วเนี่ยตอนนี้หัวเดือนท้ายเดือนยังอยู่ได้ก็โอเคแต่ว่ามันก็เก่งนะอยู่มาตั้งเกือบเดือนนานแล้วนะนานกว่าที่คาดเยอะใช่ก็คงครบ3ปีอย่างที่เขาว่าล่ะตามหมอดูเขาพูดอ่ะ3ปีคงจะไปตอนนี้ก็คงเหนื่อยแย่แล้วเบื่อไม่ไหวไม่รู้จะรับผิดชอบก็พังไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้ผมดูโดยรอบพังแล้วมันยืนเป็นผีไต้ตากอยู่ไงมันท้าแล้วนะเศรษฐกิจอะไรต่างเนี่ยพังหมดมันคือจริงๆเอาจริงๆก็เหมือนกับบริหารรัฐไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้แล้วใช่ไม่ดีมีแต่เลวลงนะครับคือถ้าเป็นคนป่วยก็รอตายอย่างเดียวเขาเสียบสายยางเอาไว้นะครับคือรู้จะเสียบทำไมเปลืองออกซิเจนถอดออกดีกว่าตายไปเกิดใหม่ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพยายามเปรียบเทียบว่ามันเหมือนผีที่เดินได้แล้วเพราะว่าจะอยู่มันไม่มีตายซากกันไปเฉยๆแต่ปัญหาว่าไอ้ตรงนี้แหละมันผมก็พยายามเทียบเคียงกับอาร์เจนตินาตอนที่รัฐบาลทหารปกครองอยู่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดเพราะว่ามันเรื่องปัญหาเรื่องเงินนี่แหละนะฮะเอาหัวข้อต่อไปดีกว่าครับพี่หัวข้อที่4เรื่องธรรมจโยเรื่องธรรมกายนะครับเขาจะยึดวัดจริงๆนะโด่งว่าเอาแน่นอนภารกิจเขาเนี่ยเขาไม่มีวันเปลี่ยนหรอกครับเหมือนทักษิณเนี่ยเขาก็จะเอาให้หมดตูดเขาก็ต้องเอาจริงคือไม่มีเปลี่ยนหรอกนะเขาต้องรู้จักอันนี้คือเขาจะยึดวัดนะเอาเป็นว่าไอ้คนที่ทำไม่สำเร็จก็เสียหมาไปแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีวิธีการปรับแนวเพราะครั้งที่แล้วนี่ซื่อบื้อมากครั้งที่แล้วนี่โง่ที่เป่งนะไปเรื่องอ้างพระธรรมจโยนะแล้วก็จะยึดวัดเขาเนี่ยมันผิดไงนะก็มีคำถามในสังคมมากมายว่าเอ้าจับพระแล้วมายึดวัดทำไมเพื่ออะไรอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาถอยนะเขาถอยมาตั้งหลักแล้วก็เอาใหม่นะฮะดำเนินใหม่ขณะนี้เริ่มนับหนึ่งกันใหม่เริ่มเปลี่ยนเป้าแล้วนะเริ่มเปลี่ยนคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการคือไม่เอาแล้วเรื่องธรรมยโยตอนนี้คืออยู่พักนึงว่าธรรมยโยอยู่นั่นอยู่นี่นะพยายามนะแอคชั่นให้มันเกิดนะกระแสข่าวจบไอ้เรื่องหน้าแตกนะเรื่องล้อมธรรมกายแล้วต้องถอยออกมาเนี่ยมันไปไม่ได้ไปก็พังนะผมบอกอะเพราะมันเป็นคำถามไงว่าในเมื่อคุณต้องการจับธรรมจโยในที่สุดคุณไปยึดวัดก็เรื่องอะไรประเด็นเนี้ยมันไปไม่ได้ดันไปก็ยึดวัดก็อยู่ไม่ได้นะครับยิ่งยึดวัดยิ่งพังเลยมันก็ต้องถอยมาก่อนเพราะว่ามันกัดกระดุมผิดไปแล้วมันต้องถอยมานะกัดใหม่อย่างนั้นตอนนี้มันก็เริ่มแล้วนะครับธรรมกายครับกรุณาเตรียมรับมือให้ดีหนึ่งคือเรื่องสังฆราชใช่ไหมนะก็บอกแล้วพูดไปแล้วนะขณะนี้ทั้งรองเจ้าว่าไม่ใช่สังฆราชติดโทษไปครับขอโทษนะบินด้วยนะเนี่ยไม่ได้พูดถึงท่านสังฆราชผมหมายถึงเจ้าอาวาสวัดธรรมกายนะพูดแบบปากมันซัดหลงไปเจ้าอาวาสนะก็โดนปลดแล้วนะรองเจ้าอาวาสก็โดนปลดแล้วโทษนะถูกถอดสมณศักดิ์แล้วก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นรองเจ้าอาวาสไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยนะก็เห็นว่านะลองดูแล้วกันว่ามันจะดำเนินยังไงต่อไปนะแต่ว่ามีโอกาสที่มันจะพยายามจะทำยังไงให้คนภายในเนี่ยนะครับเกิดแตกกันเองในหมู่วัดแต่ผมเชื่อว่าธรรมกายเขาคงจะยึดความสามัคคีแล้วยึดธรรมะเป็นหลักก็คงจะเสี่ยมให้แตกกันลำบากนะหรือจะเอาคนนอกเข้าไปเป็นเจ้าวัดอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่กสช.ต้องใช้เวลานะครับใช้การเมืองเข้าไปเล่นงานตรงนี้นะว่าจะตั้งตรงนี้ไงแต่ในขณะเดียวกันก็กดดันข้างนอก
ขณะนี้เนี่ยไอ้ศรีวราก็เริ่มแนวรบใหม่นะครับเริ่มนะฮะมุ่งไปที่มูลที่กรรมกธรรมกายโดยหาความผิดที่เกี่ยวกับที่มูลที่เกี่ยวข้องนะโยงกันไปขณะนี้เนี่ยเริ่มจากพระธรรมชโยไม่เอาแล้วนะมุ่งไปหากรรมการมูลนิธิกรรมการธรรมกายซึ่งเหล่านี้ก็คือผู้บริหารวัดธรรมกายทั้งหมดนะครับเรียกว่าเข้าเป้าแล้วทีนี้หันหาเป้าแล้วคือโจมตีธรรมกายแล้วขณะนี้ไม่ใช่ธรรมชโยแล้วนะครับจะยึดวัดต้องโจมตีอย่างนี้ครับโจมตีธรรมกายไม่ใช่โจมตีธรรมชโยนะต้องโจมตีกรรมการบริหารต้องโจมตีระบบบริหารของธรรมกายขณะนี้ก็มีเรื่องนะออกหมายเรียกแล้วนะโดยเฉพาะกรรมการมูลนิธิธรรมกาย11คนก็คือว่าอย่างพระวินยูปัญญาทีโปนะครับพระครูสมุสุวิชาโกนะครับพระครูใบดีกะนะต่างๆนานานะแล้วก็นายทุนเห็นไหมนะคนที่ออกเงินสร้างตึกหรือไปนอมินีเนี่ยก็โดนแล้วขณะนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับโดยกรรมการมูลนิธิกรรมการ11คนนี้โดนเป็นผู้ร่วมกระทำผิดตามพรบอาคารนะครับจำนวน8คดีพรบป่าไม้4คดีนะครับออกหมายเรียกกรรมการมูลนิธิกรรมการครั้งที่2นะครับถ้าครั้งนี้ไม่มาก็จะออกหมายจับนี่นะฮะเนี่ยนะฮะอ้าวก็ยังมีต่างๆอื่นอีกนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิกรรมการก็จะมีการพิจารณาความผิดนะครับโดยเฉพาะกรณีบุกรุกราชที่ราชพัสดุ16คดีพรบน้ำบาดาล2คดีพรบน้ำมันเชื้อเพลิง1คดีเนี่ยคดียิบย่อยเหล่านี้ครับหาเรื่องหาความนะทำให้เกิดความกลัวนะทำให้เกิดการนะถอนออกถอนตัวออกนะใจไม่ถึงก็ถอยนะนี่ครับความแตกแยกภายในขณะนี้มันเริ่มแล้วมูลที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากมูลที่ทำการแล้วยังมีมูลที่อุบาสิกาจันทร์นะขนนกยูงมูลที่นิธิตะวันธรรมนะครับอันนี้มีการออกหมายเรียกไปส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่มาตามหมายเรียกโอนออกหมายจับเริ่มแล้วนะครับที่มีการยก2ของธรรมกายก็เริ่มแล้วนะครับธรรมกายจะโต้ตอบเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันก็มีใจถึงใจไม่ถึงนะครับ ก็จะขังกรองแล้วทีนี้นะคนที่ใจไม่ถึงกูก็เอากูไม่เอาแล้วกูมอบตัวไปตามหมายเรียกแล้วก็อาจจะไม่ยุ่งเกี่ยวก็ถอยออกจากธรรมกายไปนะทีนี้ก็เกิดช่องว่างตอนนี้เขาจะเสียบอย่างที่ผมบอกแตกแต่ภายในจะทำแนวนี้ครับธรรมกายจะรับมือยังไงนี่ต้องตั้งคำถามครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ติดตามอยู่เพราะว่ามีการคิดว่าอำนาจรัฐที่เอาเรื่องศาสนาเข้ามาเนี่ยมันจะคุ้มไหมคุณโดงว่ามันอยู่ที่คืองานนี้เนี่ยผมว่าเขาไปเนียนนะอันนี้นะฮะมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วคราวนี้เนี่ยที่เขาทำก็คือว่ามันมีคดีอ่ะนะมีเหตุมีคดีต่างๆที่เขาอ้างขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นคดีแล้วก็คือเมื่อก่อนมันคดีฟอกเงินซึ่งมันเกี่ยวกับธรรมชโยทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความเขาเรียกว่าความยุติธรรมคือครั้งที่แล้วเนี่ยประสังคมมันไม่เข้าใจไงยิ่งทำไปคนไม่เข้าใจว่ามึงจะจับธรรมชโยแล้วมึงไปยึดวัดเขาทำไมไปทำอย่างนี้ไม่เข้าใจหนักขึ้นแนวร่วมของฝ่ายธรรมกายก็เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยมันมีเหตุมีผลนะฟังดูใช่ไหมฮะถูกฮะก็มีกรณีนี้นะแล้วก็จี้ไปที่กรรมการมูลนิธิก็มีเหตุมีผลนะครับเพราะนั้นสังคมส่วนใหญ่ผมว่าเขาก็นั่งดูนะแต่คราวที่แล้วสังคมส่วนใหญ่ผมบอกว่ามันเอ็นมาทำธรรมกายมากขึ้นทุกวันไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามธรรมกายก็แผ่วลงทุกวันเพราะความชอบธรรมมันไม่มีถ้าแต่ถึงตอนนี้จะมาเล่นงานมูลนิธิก็ยังดูว่าความชอบธรรมจะยังมีไหมเพราะว่าธรรมกายในความที่ว่าเขามีสมาชิกมากการที่จะไปทำให้ภายในก็แตกแยกแล้วก็พยายามที่จะทำเนี่ยมาเราก็ยังไม่แน่ใจว่าการเกาะกลุ่มของสมาชิกธรรมกายเนี่ยมันเป็นกรณีที่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นเรื่องที่เขาเกาะกลุ่มกันมานานเป็น40ปีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กอาจจะมีการเดินรู้ว่ามันเป็นการใช้อำนาจรัฐการแกล้งกันแต่ทีนี้ตอนนี้ถ้าผมเป็นธรรมกายนะพี่เมืองสันนะผมจะรีบแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่อย่าทันให้นะทางฝ่ายทางนี้พอสองพอสอซึ่งเป็นคนของเขาขนาดนี้เนี่ย เข้ามาแทรกแซงได้นะครับรีบตั้งเสนอเลยนะแล้วเจ้าคณะปทุมว่าไงก็ว่าไปไม่เอาไม่แต่งตั้งก็ไม่เป็นไร
ตั้งเลยแล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิเนี่ยคนที่โดนคดีก็ถอนออกไปถอยตัวไปเอาชุดใหม่เข้ามาเลยเนี่ยครับที่ไม่มีคดีอ่ะที่ไม่เกี่ยวข้องนะเพราะนั้นคุณจะไปความผิดคนเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่าเขาตอนที่เขาคนที่โดนคดีก็ถอยออกนะครับจะว่ายังไงก็ว่าไปแล้วก็ต้องเอาคนใหม่เข้ามาซึ่งธรรมกายต้องทำโดยเร็วนะต้องไปก่อนศรีเวลาถ้าคุณทำแบบนี้ศรีเวลาก็เท่ากับนะจับไปก็ได้แต่เปลือกไม่ได้แก่นนะคุณต้องสลัดเปลือกอ่ะนึกออกไหมสลัดต้องเรียกสลัดผัดใบอ่ะผัดใบนะ ต้องผัดใบโดยเร็วธรรมการต้องผัดใบโดยเร็วนะครับนะแล้วให้เขาแก้เกมเพราะถ้าคนใหม่มาเนี่ยคดีต่างๆไม่เกี่ยวข้องนะเป็นบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าธรรมการเขามีคนเยอะหมุนเวียนได้นะครับระบบเป็นเรื่องสำคัญคนตัวคนไม่สำคัญหรอกนะครับครับตัวคนให้มันเปลี่ยนเข้าไปในระบบที่แม่นที่มั่นคงได้เนี่ยนะมันไปได้เสมอครับเพราะธรรมกายต้องเร็วนะอย่าช้านะครับช้าเดี๋ยวก็ไปก็หาเรื่องบุกปั่นนะครับทีนี้สมมติว่าเรียกไปแล้วไม่มาอะไรเงี้ยนะครับกิจการเนี่ยเข้าไปยึดอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเริ่มนำแล้วนำกันแล้วดังนั้นคุณต้องรีบผัดใบโดยเร็วนะครับต้องรู้จักหานอมินีนะใช่ใช่คืออยากรวบอำนาจไปที่คนใดคนหนึ่งนะทำให้มันเป็นประชาธิปไตยอ่ะยากคือถ้าอำนาจมันกระจายนะฮะคือคุณจะยุบธรรมกายก็ต้องเรียกว่าจับทั้งวัดจับทั้งล้านคนอ่ะคือถ้าคุณกระจายอำนาจลงไปนะมันไม่ยึดโยงส่วนกลางนะฮะจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วจัดการยากมากนะครับนะฮะคุณจะยึดประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วมันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณจะยึดอำนาจเนี่ยนะคุณต้องฆ่าคนทั้งประเทศอ่ะนะคุณแต่ถ้าจำเป็นเผด็จการนะคุณก็ไปยึดอำนาจเผด็จการทีเดียวจบนะถ้าเป็นศูนย์รวมศูนย์นะแต่ผมเชื่อธรรมกายน่าจะเป็นกระจายอำนาจนะแต่ยังไม่ชัดเจนคุณก็จัดการระบบเลือกตั้งอะไรขึ้นมานะให้คนที่เลือกเนี่ยโดยสมาชิกธรรมกายทั้งหมด1ล้านคนเอาลงคะแนนเสียงเลือกเจ้าอาวาสขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ได้มาเองมาจากคนเป็นล้านเลือกคนนี้แล้วคุณเสนอให้เจ้าคณะปทุมเจ้าคณะปทุมไม่เอาอ้าวแล้วล้านคนนี้เขาจะนะเขาก็เลือกใหม่ขึ้นมาอีกเอาไม่เอาเลือกใหม่อีกเอาจะตั้งแข่งใครตั้งมาไม่ได้ด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นระบบประชาธิปไตยคุณต้องมาจากการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นธรรมกายต้องแนะนำการกระจายอำนาจโดยด่วนนะครับขณะนี้แล้วมันจะโค่นยากมากนะครับเลือกตั้งเจ้าวาดเลยผมว่าดีเหมือนกันนะเป็นวาดแรกที่จะมีการเลือกตั้งเพราะปกติเจ้าวาดมันเป็นวิธีแต่งตั้งใช่ให้ญาติโยมมันแหละครับลงคะแนนใช่ไหมพระส่วนหนึ่งญาติโยมส่วนหนึ่งกรรมการก็เลือกไปเลยเลือกตัวญาติโยมโดยเร็วท่านที่เป็นกรรมการอยู่ตอนนี้ต้องเสียสละก่อนชั่วคราวนะครับเพื่อส่วนรวมให้รอดก่อนตัวเองก็ถอยออกมาแล้วเดี๋ยวคดีความก็ไปสู้กันนะไปสู้กันโอเคก็เป็นวิธีทางออกของธรรมกายที่เราจะต้องติดตามเพราะอันนี้มันรู้สึกว่าประชาชนสนใจแล้วก็เห็นว่าฝ่ายธรรมกายเนี่ยโดนการแก้แล้วรัฐบาลเนี่ยก็สุดท้ายไม่มีความชอบธรรมจริงๆแต่ว่าการใช้มาตรา44เนี่ยมันเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุใช้กำลังเข้าไปเป็น 4-5,000 เนี่ยมันก็เกินกว่าเหตุเป็นเรื่องตลกในสายตาคนที่เขาดูเรื่องธรรมกายแล้วเอาทหารไปซ้อมรบกันอยู่ข้างวัดธรรมกายอะไรอย่างนี้มันไม่สามารถจะมาตอบปัญหาให้ชาวโลกเขาฟังแล้วทีนี้ไอเหตุผลที่ยังคงมาตรา44อยู่เนี่ยมันเหตุผลอะไรเนี่ยตอนเนี้ยนั่นแหละนะมีเหตุผลเดียวคือกวนตีนเนี่ยใช่ไหมเพราะธรรมจะโยคุณก็บอกแล้วมันไม่อยู่ในวัดไม่อยู่ในวัดแล้วอ่ะนะแล้วคุณจะคงม44ไว้เพื่ออะไรเนี่ยตนตีนอย่างเดียวไหมไม่กล้ายกเลิกแต่ว่าลูกน้องอาจจะดีเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องของการคุ้มครองความผิดของเจ้าหน้าที่ออกไปนั่นเองโอเคเราเข้าเรื่องที่ห้าเรื่องยู่ยี่อภินิหารของมาเฟียไทยในกาลาแลนด์อันนี้เป็นไงครับคุณยู่ยี่นี่ลงข่าวว่าดูตอนนี้มันเป็นกระแสติดด้วยยังไงนะมันเป็นกระแสที่ตอนนี้มันเริ่มดังขึ้นมานะเพราะเรื่องยู่ยี่มันไม่ใช่เพิ่งดังหายไปหลายปีแล้วนะครับอยู่ในสายหรือเปล่าคุณดวงสายหรือเปล่าอยู่ค่ะคุณดวงในสายค่ะอยู่ค่ะเรื่อง
ยู่ยี่อ่ะพี่มินัสมีปัญหาแล้วนะพี่นี่หาฮัลโหลพี่มินัสได้ยินไม่กล้าแล้วฮัลโหลพี่มินัสได้ยินป่ะหายไปเลยทั้งคุณเซินก้าทั้งคุณโดอยู่ค่ะสุดท้ายเดี๋ยวคุณโดได้ยินพี่ไหมตอนนี้แกไม่ได้ยินเราผมได้ยินพี่แต่พี่มินัสไม่ได้ยินผมเหมือนฮัลโหลฮัลโหลเรียกใหม่พี่แต่ว่าเรียกใหม่นะต้นสายของคุณโด่งเสียงหายโอเคเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวกับพี่ไม่ได้สารหรอกแล้วก็ดงพูดไปก่อนค่ะนะครับครับท่านผู้ฟังไม่ทราบประยินเสียงโอ้ยตั้งกดหมดทั้งคู่เลยโอเคเดี๋ยวเรื่องใหม่เลยค่ะกดมันเกิดอะไรขึ้นเราจะกดหมดเดี๋ยวสักครู่ค่ะพอดีจะกดพี่ไม่ได้สารออกดันไปกดหมดทั้งคู่เลยอ้าวทำไมเรียกไม่ได้ต้องเรียกทีละคนแล้วงั้นก็โอเคค่ะสักครู่นะคะโทษทีกำลังเรียกอยู่นะคะฮัลโหลพี่ได้ยินไหมได้ยินไหมทำไมไม่มีเสียงไม่ได้ยินเสียงพี่ไปปิดเสียงตรงไหนหรือเปล่าฮัลโหลได้ยินเสียงพี่ค่ะแล้วพี่เสียงพี่ไม่ได้สัมมีปัญหาฮัลโหลค่ะได้ยินพี่เสียงหายทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในขณะว่าเสียบสายใหม่แล้วนะเดี๋ยวเรียกคุณโดมาก่อนดีกว่าไม่ได้ยินได้ยินได้ยินไหมได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเอาคุณโดมาใหม่เพราะนึกว่าพี่มีปัญหาเลยไปกดออกได้ดันคุณโดงก็หลุดไปด้วยงั้นพี่พูดไปก่อนค่ะสายคุณโดงเขาหลุดไปพอดีเราจะเข้าไม่เรื่องที่ห้าคุณโดงก็ไม่หลุดนะคุณโดงยังอยู่นะเหรอแต่พี่ไม่ได้ยินเราเองแต่พี่ไม่ได้ยินเราเองเหรออ๋อมันเหมือนกับเสียงหายไปโอเคเดี๋ยวคุณพี่พูดได้เลยค่ะเดี๋ยวเรียกคุณโดงเข้ามาใหม่โอเคครับเข้าใจว่าเสียงมันขัดข้องเล็กน้อยคงจะเป็นทางสายทางผมก็โอเคละตอนนี้เราจะเข้าหัวข้อสุดท้ายแล้วคุณยู่ยี่ผมคุณยู่ยี่เขาเป็นดาราคุณโดงแกยังไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวกำลังหาชื่อแกเอาได้แล้วค่ะโอเคครับพูดจะเลยพี่โอเคตอนนี้เราก็กำลังรอคุณโดงเพราะว่าเป็นรายละเอียดที่คุณโดงจะต้องพูดข้อสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องคุณยู่ยี่ซึ่งเป็นดาราคุณโด่งคงจะรู้อะไรเบื้องลึกครับผมค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้กำลังเริ่มยู่ยี่อยู่ค่ะยู่ยี่ว่ะเป็นยังไงคุณโด่งคือพี่น่าจะรู้จักไหมยู่ยี่เนี่ยพี่ดาราเป็นดาราที่ว่าเป็นข่าวออกมาว่าเข้าไปเวียดนามแล้วใช่มาแล้วถูกจับมีจับในเรื่องยาเสพติดติดตัวหรือว่าใช่ค่ะใช่ไม่ทราบจำคนอะไรนี่ไม่ได้แต่ภาพหัวแต่รู้จักนะว่าเป็นดารานี่เป็นดารารุ่นผมนี่แหละยู่ยี่เป็นดารานางแบบก็เรียกว่าใช่เป็นดาราเป็นนักร้องนะยู่ยี่นะก็เป็นช่วงเวลาเติบโตในวงการบันเทิงมาพร้อมๆกันแหละรุ่นๆไล่ๆกันมานะครับก็ตอนหลังก็แยกย้ายกันไปนะแกก็เลิกเล่นหนังไปนะก็มีคดีก่อนหน้านั้นก็มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเหมือนกันนะเรื่องเสพเรื่องอะไรต่างๆนะก็จบไปแล้วไอ้คดีเสพอะไรตอนนั้นนะฮะอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ตอนหลังแกก็มามีสามีเป็นฝรั่งนะครับก็มารู้อีกทีก็เนี่ยครับเรื่องของโดนจับข้อหานำยาเสพติดโคเคนเนี่ยเข้าประเทศคุณมาจากประเทศนะเมื่อปี55ตอนนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับโดนจับที่สนามบินดอนเมืองนะฮะเจ้านายตำรวจครับนะแต่ตอนเนี้ยเรื่องนี้มันดังขึ้นมาอีกทีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยื่นฎีกานะยื่นศาลฎีกาครบสู้กับสองศาลแล้วปรากฏสองศาลตัดสินจำคุก15ปี3เดือนปรับ 1,500,000 บาทโอ้โหครับ15ปีเยอะก็ยื่นรู้สึกจับยื่นติดคุกมากี่ปีแล้วฮะ3จะ3ปีแล้วกี่ปีแล้ว55ตอนนั้นช่วงศาลชั้นต้นเนี่ยได้รับประกันนะครับแต่พอศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกปุ๊บตอนนี้ไม่ได้รับประกันเลยตั้งแต่ศาลอุทธรณ์มาก็จำคุกอยู่แล้วประมาณ2ปีนะครับขณะนี้
ครับทีนี้ก็ล่าสุดยื่นศาลฎีกานะคดีนี้แหละปรากฏศาลฎีกาไม่รับฎีกาก็จบคดีจบแล้วจากนี้ไปก็ติดคุกไป15ปี3เดือนแล้วคดีของยู่ยี่เนี่ยนะครับเป็นลักษณะคดีเขาเรียกว่านำยาเสพติดคดีแรงนะพี่นะเรื่องนี้ครับได้รับการลดโทษนี่ก็ได้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะได้แค่1ใน4นะก็เท่ากับว่ายู่ยี่ต้องติดคุกจากนี้ไปเป็น10ปีคดีแรงมากทั้งที่โคเคนที่นำเข้าเนี่ยมีทั้งหมด251มิลลิกรัมนะพี่นะ251มิลลิกรัมเนี่ยเท่ากับมันไม่ใช่โคเคนนะคุณดูมันเป็นยาแก้ปวดหัวที่มันอยู่เป็นยาอะไรนะที่มันไม่ใช่ชื่อทิฟฟี่มันเป็นยาอะไรนะที่จำชื่อไม่ได้เป็นยาแก้ไข้หวัดแต่พาราใช่พาราเออใช่ไม่ใช่คือเขาเปรียบเทียบนะแต่เนี่ยมันเป็นโคเคนเพราะคำในสารนี่เขาระบุเป็นโคเคนแต่ว่าไอตัวสำนวนเนี่ยนะมันแปลกๆเพราะเดี๋ยวก็บอกตอนแรกบอกยาบ้านะในสำนวนไม่รู้เหมือนกันเอาหลักฐานไม่ดูแล้วสำนวนเขียนหลักฐานตั้งแต่จับกุมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอะไม่รู้นะตอนแรกบอกยาบ้าตอนหลังมาเป็นโคเคนตอนแรกบอกโคเคน 0.5 มิลลิกรัมนะตอนหลังพอขึ้นศาลกลายเป็น251มิลลิกรัมซึ่งอันนี้มันต่างกันนะ 0.5 มิลลิกรัมเนี่ยรู้สึกจะจำคุก5ปีนะ5ปีถึง15ปีเท่าไหร่นะแต่พอเกิน100มิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ยนะมัน10ปีถึงตลอดชีวิตอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะเพราะนั้นไอ้ปริมาณโคเคนเนี่ยตอนแรกจากตอนจับกุมเนี่ยมันทึกไว้ว่า 0.5 แต่พอไปยื่นศาลกลายเป็น250มิลลิกรัมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้250มิลลิกรัมจริงๆมันนิดเดียวนะพี่นะแต่ว่ามันก็คือที่พี่บอกอ่ะเม็ดยาเม็ดพาราเซตามอลน่ะหารครึ่งอ่ะก็จะเป็น250มิลลิกรัมแต่จริงโคเคนในปริมาณแค่นี้เขาเสพได้แล้วนะแต่ว่าตีความว่าเป็นการนำยาเสพติดเข้าประเทศอันนี้แรงแต่ถ้าตีความว่าอันนี้ครอบครองเนี่ยนะฮะก็จะเบาลงมาเยอะเลยนะครอบครองเสพเองถือว่าเป็นผู้เสพเองก็พ้นผิดไปนะแต่ทีนี้มันกลายเป็นว่านำเข้าเพื่อจำหน่ายหรือเปล่าไม่พูดตรงนั้นแต่ว่านำเข้าโดนหนักนำข้ามแดนนะครับถ้าเกิดว่าตรวจพบไม่ได้ครับแต่จริงตอนตรวจพบเนี่ยไม่ได้ตรวจพบบนเครื่องบินนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เป็นการตรวจพบในห้องน้ำนะโดยคำให้การเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยได้ยินเสียงร้องในห้องน้ำผู้หญิงอันนี้ก็แปลกแล้วนะอยู่ดียู่ยี่มันร้องทำไมไม่รู้นะได้ยินเสียงร้องในห้องน้ำผู้หญิงตำรวจเลยเข้าไปดูก็พบยู่ยี่อยู่ในนั้นไอ้ปักเออจริงๆนะอันนี้แปลกหนึ่งแล้วนะแปลกหนึ่งแล้วอยู่ดีมึงร้องทำไมเป็นอะไรตำรวจเลยเข้าไปดูไม่มีคู่กรณีไม่มีการจี้ปล้นอะไรทั้งสิ้นแต่ยู่ยี่เสือกจะร้องขึ้นมาซะงั้นนะก็ไม่รู้มันอะไรมานะก็พบยู่ยี่อยู่ในนั้นอันนี้แปลกหนึ่งแปลกสองคือพอพบว่าเขาร้องแล้วแทนที่จะถามใครทำร้ายคุณกลับเป็นไงฮะไปยึดกระเป๋าไปค้น ถ้าเขาร้องเนี่ยคือเขาเป็นผู้ถูกกระทำถูกไหมสมมติผมโดนโจรขี้อ่ะแล้วคุณเข้ามาปุ๊บมาค้นตัวผมไอ้บ้าแทนที่คุณไปจับขโมยนะกลายเป็นว่าตำรวจเป็นคนตัวยู่ยี่นะด้วยเหตุอะไรทำไมต้องค้นตัวคนร้องนะหรืออาจจะตีความว่าเอ้ยเสียสติอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุในการค้นตัวปรากฏค้นตัวไปนะพบโคเคนอยู่ในห่อช็อกโกแลต M&M นะที่สถานีตำรวจยู่ยี่ถูกคำให้การบอกว่ายู่ยี่ปฏิเสธไม่ให้ได้ไม่พบทนายมันมีด้วยเหรอพี่ผู้ต้องหาแบบเนี้ยนะมีแต่ว่าเขาจะขอพบทนายแต่ในคำบอกว่ายู่ยี่บอกว่าไม่อยากพบทนายเองนะแล้วก็บอกว่าไม่ยอมให้มีการปัสสาวะนะทั้งที่เธอร้องขอนี่ผมก็งงนะนั่นมีการเบื้องสารภาพนะยู่ยี่สารภาพบอกว่ามันเป็นของตกค้างมาจากตอนไปเวียดนามนะให้การแต่ว่าพอขึ้นศาลขึ้นศาลเธอที่เธอสารภาพนั้นนะยอมรับว่าโคเคนเป็นของเธอนั้นเพราะว่าขณะโดนจับกุมเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จับกุมบอกว่าปริมาณโคเคนมันน้อยให้เซ็นรับสารภาพซะและจะปล่อยตัวไปเธอก็เลยเซ็นอ๋อครับใช่พอมาขึ้นศาลก็กลายเป็นพลิกกลายเป็นเซ็นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับปรากฏว่าต่อมายู่ยี่เนี่ยให้การในศาลนะครับแก้คำตรงนั้นบอกว่าเรื่องของทางฝั่งไอ้เมื่อกี้ผมเล่านี่คือเรื่องทางฝั่งคนจับกุมนะ
แต่เรื่องนางพี่เนี่ยยุ้ยบอกว่าเธอลงจากเครื่องมารู้สึกไม่สบายเลยไปเข้าห้องน้ำนะมีอาการอาเจียนอะอาเจียนไม่รู้กินอะไรเข้าไปอาเจียนทีนี้ก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาบอกว่ามาช่วยเหลือแล้วบอกเอ้ยเอาช็อกโกแลตไปกินหน่อยจะได้รู้สึกดีขึ้นก็ยื่นซองเอ็มเอ็นเอ็นให้นะครับนั่นแหละครับจากนั้นตำรวจก็มาจับนะผมก็ไม่รู้นี่คือการให้การสองฝั่งนะฮะปรากฏว่าเรื่องของเรื่องนี่ขนาดเยอะแล้วก็มันเป็นกระแสในตอนนี้มันเริ่มเป็นกระแสดังโดยเพจแหม่มโพดำเอาเรื่องนี้มาตีแผ่เพราะว่าขณะนี้แฮชแท็กนะพี่แฮชแท็กปล่อยฟรียุ่ยยี่เนี่ยมันเริ่มกระจายไปทั่วโลกนะมันไม่ใช่แค่ในไทยนะพอเรื่องนี้เขาต่อสู้กันมานานแล้วสามียุ่ยยี่ชื่อนายลามอสหรือจะเป็นสเปนนะฮะนายฟรานซิโกลามอสนายแฟรงค์เนี่ยเป็นสามีของยุ่ยยี่เป็นคนต่อสู้เรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ยุ่ยยี่โดนใส่ร้ายอันนี้คือฝั่งของสามีเขานะครับซึ่งแกเป็นสัตวแพทย์แล้วก็อดีตที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเป็นคนที่อุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับมาตลอดนะครับยี่กับแฟนเนี่ยตอนหลังนะช่วงหลังๆเนี่ยเห็นลามอสก็บอกว่าเรื่องยาเสพติดแล้วยุ่ยี่พอมันก็ลูกมันก็เลิกแล้วนะไม่ได้เกี่ยวยาเสพติดเหมือนตอนวัยรุ่นนะครับเหมือนตอนที่ยังไม่แต่งงานลามอสก็นะครับแล้วก็ยุ่ยี่ก็มาช่วยลามอสมาทำกิจกรรมกู้ภัยสัตว์ป่าเนี่ยกันเป็นเวลา10กว่าปีแล้วและเป็นอาสาสมัครของสมาคมพิทักษ์สัตว์ป่าแห่งประเทศไทยนะครับช่วยชีวิตสัตว์เป็นพันๆตัวแล้วเขาว่างั้นนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะลามอสเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเล่านะนี่ทางฝั่งของสามีลามอสนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่มันดูแล้วมันประหลาดเพราะว่าสามีของยุ่ยยี่เนี่ยนายลามอสเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเหตุการณ์จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือเดือนพฤษภาคมปี2555คือก่อนโดนจับไม่นานนะครับก่อนโดนจับไม่นานทั้งสองคนเนี่ยได้รับแจ้งทางโทรศัพท์นะว่ามีการกักขังลูกเสือดาวตัวหนึ่งนะครับจึงไปติดต่อต่างๆสมาคมเลยเข้าไปช่วยเหลือลูกเสือดาวแล้วก็เอาลูกเสือดาวนั้นส่งไปสวนสัตว์ดุสิตเรียบร้อยแล้วนะครับคือลูกเสือดาวตาสูงนะที่เมื่อสั่นนะครับคือในยุโรปเนี่ยอยู่ที่ตัวละพันยูโรนะ380,000 บาทถ้าเอาลูกเสือดาวเนี่ยใส่กระเป๋าหรืออะไรแล้วซ่อนออกไปส่งยุโรปได้นะฮะ380,000ตัวหนึ่งนะครับยิ่งลูกเสือดาวพันอินโดจีนเนี่ยนะฮะที่ยู่ยี่กับแฟรงค์ที่เขาช่วยไว้เนี่ยนะตัวหนึ่งตก500,000นะตัวหนึ่งตก500,000นะครับหลังจากไปช่วยเสือดาวก็นึกว่าจบแล้วไม่มีอะไรนะก็เสร็จแล้วเอาเสือดาวไปปล่อยสวนสัตว์ดุสิตเรียบร้อยหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งนะลามอสก็เล่าว่าหลังจากปลดปล่อยลูกเสือดาวอาทิตย์เดียวนั้นนะมีตำรวจในเครื่องแบบ2นายนะไปหาถึงบ้านเลยบอกว่าขอเงิน 400,000 แอบฝรั่งว่าเอ้ยลามอสมันก็งงเอ๊ะเป็นค่าอะไรนะก็ไม่รู้มันก็ไม่บอกมันก็ไปอีกสัก 2-3 อาทิตย์ผ่านมาก็มีตำรวจยกกำลังเข้าค้นบ้านตั้งข้อหาว่ามีสัตว์ป่าต้องห้ามไว้ในครอบครองคือสัตว์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นสัตว์ที่ช่วยชีวิตมาจากการบาดเจ็บและอยู่ในระหว่างพักรักษาก่อนปล่อยตัวกลับแต่ว่าตำรวจไม่ฟังนะยึดเอางูสีนกฮูกไปด้วยนะหลังจากนั้น1เดือนก็มีตำรวจกลับมาอีกคราวนี้กลับมานอกเครื่องแบบนะมาเรียกเงิน 400,000 อีกลามอสทำไมต้องจ่ายด้วยไอ้ตำรวจคนนั้นก็บอกคิดหน่อยดิคิดสิคิดว่ามึงทำอะไรไปบ้างมึงคิดบ้างนะฮะแล้วก่อนจากเขาบอกไอ้ลูกเสือดาวตัวนั้นน่ะนะมีราคา 400,000 เขาบอกงี้แล้วก็จากนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดเหตุที่จับยู่ยี่ถัดมานะครับที่สนามบินดอนเมืองแล้วเหตุการณ์ที่ลามอสให้ฝักให้เล่าไว้นะบอกว่าที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยคือตอนวันที่ยู่ยี่โดนจับเนี่ยอยู่ดีๆนะครับมีคนโทรศัพท์มาบอกนะก่อนเครื่องลง10นาทีบอกว่ายู่ยี่จะโดนจับกำลังจะโดนจับให้ไปที่สนามบินด่วนแล้วก็ว่าไอ้นี่ไอ้ลามอสไปเลยฮะแต่อันนี้ผมไม่รู้นะ10นาทีก่อนเครื่องลงหรือยังไงพอไปถึงยู่ยี่ก็โดนจับเรียบร้อยแล้วเพราะก่อนจะไปถึงมันไม่ใช่10นาทีแล้วนะฮะไปถึงก็ว่าโดนรวบเรียบร้อยแล้วระหว่างนั้นในดามอสไปเข้าห้องน้ำปรากฏพบชายไทยคนนึงนะเหมือนเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมาพูดกับเขาว่าจำได้ไหมว่ามึงไม่ได้จ่าย 400,000 จำได้ไหมพูดอย่างนี้นะในห้องน้ำมีลามอสพูดอย่างนี้นะอันนี้คือเขาไม่ขัดพอเนี่ยลามอสเขาเล่าแบบนี้ผ่านเฟซบุ๊กผ่าน
กระจายเรื่องราวเหล่านี้ออกไปทั่วโลกนะฮะอืมปรากฏว่านะทนายของลามอส2คนแล้วนะถอนตัวขณะนี้บอกว่ามันไม่อยากเจอปัญหาที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้นะไม่อยากทำคดีนี้เพราะว่าปัญหาใหญ่นะมาสองคนแรกก็บอกปัญหามันเยอะแยะยุ่งคดีใหญ่อย่างนี้คดีใหญ่อะไรนะและอีกคนก็บอกว่าขอถอนตัวนะคดีนี้ยุ่งยากมากไม่เอานะโคเคนที่ฟาร์มฟอร์มินอ่ะ250มิลลิกรัมคือพาราครึ่งบอกนะฮะสามียู่ยี่เคยให้สัมภาษณ์บางกอกโพสต์วันที่ปี58บอกว่ามีข้อสงสัยในหลายประการนะฮะอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีคนโทรศัพท์มาก่อนที่โทรศัพท์มาบอกว่ายู่ยี่จะโดนจับก่อนจะลงจอดที่สนามบินใน20นาทีไม่ใช่10นาทีนะนะครับพอลามอสมาถึงสนามบิน10นาทีขอดูยาเสพติดของกลางตำรวจปฏิเสธบอกว่านำยาไปตรวจสอบแล้วหมายจับที่นักข่าวบางกอกโพสต์เห็นระบุว่ายู่ยี่ครอบครองโคเคน5มิลลิกรัมตอนนั้นนะหมายจับนะราคาประมาณ12บาท แต่พอเอาเข้าจริงๆยู่ยี่โดนฟ้องว่านำเข้า251มิลลิกรัมซึ่งบอกว่าอัตราโทษมันต่างกันเยอะนะฮะเธอสารภาพเบื้องต้นโคเคนของเธอที่เหลือมาจากที่เวียดนามต่อมาในศาลเธอให้การว่าเพราะตำรวจและเจ้าหน้าที่สนามบินบอกเธอว่าจำนวนมันเล็กน้อยมากหากรับสารภาพก็จะปล่อยไปทำการให้การที่ในศาลเธอบอกว่าตอนนั้นเธอรู้สึกไม่ค่อยดีเข้าห้องน้ำผมเล่าไปแล้วอันนี้นะครับการพิจารณาคดีในปี2557ใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงมีพยานโจทย์อย่างเดียวเลย4คนส่วนลามอสจะขึ้นเป็นพยานให้ยู่ยี่ในวันถัดมาปรากฏว่าถูกยกเลิกนะปล่อยยู่ยี่เป็นพยานให้ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวแล้วมันจะชนะได้ไง พยานได้ตัวเองนะนะก็สรุปว่าเนี่ยเรื่องราวแปลกๆศาลตัดสินนะวันที่15ปี57ศาลโทษ15ปีปรับ 1.5 ล้านศาลอุทธรณ์ตามมาแล้วก็ศาลฎีกาไม่รับฎีกาขนาดนี้ก็เลยเป็นเรื่องสามียู่ยี่ทำแฮชแท็กตัวนี้นะครับเป็นฟรียู่ยี่เนี่ยไปทั่วโลกบน Twitter ขณะนี้นะมีนักแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยนะร่วมรณรงค์ด้วยชากิล่านะมีชากิล่านะมีเลฮานโดแซงรู้จักไหมฮะเลฮานโดแซงนักร้องสเปนเขาว่าเฟอร์ลาฟาเอลนาดาวนักเทนนิสแล้วก็เลเนียลแมสซี่ด้วยนะนักฟุตบอลด้วยนะร่วมรณรงค์เรื่องฟรียู่ยี่นะครับขณะนี้เชนออร์แกไนซ์คือไอ้เว็บไซต์เชนอ่ะมีการล่าชื่อเพื่อทบทวนการพิจารณาคดีของยู่ยี่เนี่ยคือตอนนี้คดีสุดแล้วเขากำลังเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่นะครับ16มีนาคมมีผู้รวมลงชื่อแล้ว 527,000 ลายนะครับอ่ะผมมาเล่าเฉยๆถ้าฟังแล้วคิดยังไงนะครับแต่ผมบอกไว้นิดนึงนะ100กรัมเนี่ยนะถ้า100กรัมโคเคนนะ100กรัมจำคุก 3-20 ปีนะปรับ 30,000-200,000 แต่ถ้าโคเคนมากกว่า100กรัมขึ้นไปจำคุก5ปีถึงตลอดชีวิตมันคนละเรื่องเลยนะถ้า5กรัมกับ251เนี่ยแล้วทีนี้ทำไงอ่ะเรื่องศาลในการตัดสินเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเยอะมากจนไม่รู้จะแก้ไขยังไงคดีเล็กๆน้อยๆซึ่งมันน่าจะปล่อยจำคุกมามากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจนนักโทษเราติดคุกระบบยุติธรรมซึ่งมีราชทัณฑ์เป็นคนรับผิดชอบคุณภาพนักโทษเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นที่กล่าวขวัญกันน่ากลัวมากเอาละครับคือเรื่องนี้นะพี่มินเนสันผมวิจารณ์เนี่ยเพราะให้ผมมองนะครับคือผมก็มองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันไม่มีหลักฐานหรือพยานหลักฐานไม่พอต้องฟังเลยครับนะทั้งสองฝั่งเป็นคำบอกเล่าหมดนะทั้งของลามอสเองนะแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่เองก็เป็นคำเล่าหลักฐานนี้คือโคเคนก็ที่ผมฟังนะอย่างอื่นผมไม่รู้เป็นยังไงนะเพราะนั้นเวลาตัดสินคดีในศาลเนี่ยหลักฐานเป็นตัวสำคัญอันดับหนึ่งนะการให้การของโจทย์การให้การจำเลยเนี่ยแย่เลยฮะแย่เลยศาลจะให้น้ำหนักการให้การฝ่ายโจทซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมากกว่าคือผมบอกว่าประเทศไทยสมมติว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมนะเฮ้ยผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะพี่มิ้นสมมตินะ
มมติว่าเอาผมหรือพี่ก็แล้วกันนะหรือใครก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นี้เกิดเข้าห้องน้ำแล้วมีเกิดตำรวจเดินเข้ามาแล้วบอกว่าไอ้แบมือดิอ่ะขอดูกระเป๋าหน่อยมันก็เอากระเป๋าเราแล้วมันก็เอายาใส่ต่อหน้าเราเนี่ยให้เราเห็นเลยเนี่ยเอายาใส่ให้เห็นเลยแล้วบอกขอจับคุณข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองคุณจะทำยังไงคุณจะไปบอกศาลว่าไอ้ตำรวจยัดเอายาผมก็ศาลเชื่อไหมครับคือคดีเราเนี่ยนะมันคือคดีผมบอกแล้วศาลมันเป็นศาลระบบกล่าวหานะระบบนี้มันเหมาะกับประเทศที่เขามีระบบกฎหมายที่เข้มแข็งนะนายความเก่งๆมีอะไรแล้วประชาชนเขาสามารถเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึงแต่อย่างบ้านเราเนี่ยนะพอบอกเป็นระบบกล่าวหานั่นแปลว่าอะไรฮะระบบกล่าวหาก็คือว่าเจ้าหน้าที่รัฐกล่าวหาคุณไว้ก่อนคุณมีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองอืมผมเอายาบ้ายัดคุณมีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองว่ายาบ้านั้นไม่ใช่ของคุณครับชิบหายแล้วแบบนี้ผมทำไงเห็นมั้ยมันมีเด็กวิศวะคนนึงนะเคยผ่านมาแล้วมีคดีแบบเนี้ยตำรวจยัดอย่างนี้แหละครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแต่เขาสู้จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเขาถึงมีทนายเก่งๆก็มีนะสู้จนกระทั่งชนะได้ไม่งั้นเข้าคุกนะครับเนี่ยเรื่องนี้แปลกนะเออยูยี่มันตายยังไงตึกศาลคือถ้าศาลผมเลือกเป็นศาลผมบอกคดีแบบนี้ผมยกฟ้องนะไม่รู้สิถ้าเป็นผมนะผมมองว่ามันมีข้อสงสัยว่าผมก็ไม่รู้ตำรวจพูดจริงเปล่าวะจริงนะหรือจะมองว่าไม่รู้เนี่ยผมฟังยังมีแค่โคเคนแค่เนี้ยแล้วมันรู้ได้ไงเป็นของยูยี่วะเออจริงไหมนอกจากเชื่อคำให้การของเจ้าหน้าที่รัฐจบเลยครับแล้วทำไมไม่เชื่อยูยี่บ้างเห็นไหมถ้าเป็นผมผมเป็นสามยกฟ้องครับนะคดีแบบนี้แต่ว่าศาลไทยมันไม่ใช่อย่างนี้นะเนี่ยผมบอกให้เนี่ยบ้านเราถ้าไม่ต่อสู้ระบบกฎหมายแบบนี้เจ้าหน้าที่รัฐแม่งเปรียบได้เปรียบแล้วก็จะเอาตรงเนี้ยกดขี่ผมเห็นประชาชนใช้อำนาจรัฐเอื้ออำนาจรัฐมากครับเอื้ออำนาจรัฐมากนะครับประชาชนต้องสู้ให้ศาลมีระบบลูกขุนนะศาลจะต้องมีเปลี่ยนระบบครับการตัดสินในขณะต้องมาคุยใหม่เลยนะคือไม่ใช่ต่อสู้คือเจ้าหน้าที่ทำอย่างนี้ต้องสู้แล้วก็ปลดเจ้าหน้าที่คนนั้นออกไปทำไมงั้นมันจะเป็นช่องทางแสวงหาช่องทางกินไฟครับเนยตั้งแต่ตำรวจเนี่ยอย่างคดีจอมทัพเนี่ยคุณจอมทัพเราก็เห็นนะรถชนรถเนี่ยพูดถ้าผมรถชนนะผมมองตรงนะสมมติผมรถชนผมไปขับแล้วผมไม่รู้นะตำรวจมาจับแล้วผมไม่จ่ายเนี่ยนะคดีผมรุ่งชิบหายเลยล่ะพี่นะเขียนสำนวนมันแต่กระบวนการยุติธรรมขั้นต้นแล้วคือคนเขียนสำนวนอ่ะนะแล้วตำรวจบ้านเรามันเขียนสามารถเขียนสำนวนให้คุณสามารถเขียนสำนวนให้คุณซวยได้เลยนะฮะเพราะศาลก็ตัดสินตามสำนวนอย่าไปว่ากันนะเนี่ยเราจะทำยังไงฮะระบบพวกนี้จะทำยังไงดีคุณจะยอมอยู่ในประเทศที่มันเป็นระบบเหี้ยๆอย่างนี้นะครับวันนี้คุณไม่สู้นะวันหน้ามันถึงตัวคุณจะทำไงเนี่ยมันถึงตัวยุ่ยี่มันถึงตัวใครต่อใครเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องกูใช่ไหมวันข่าวถึงตัวคุณคนก็พูดแบบเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องกูเหมือนกันนะฮะโอเคเราก็ดำเนินรายการมาพอสมควรคุณโด่งก็พูดมาเกือบ2ชั่วโมงเต็มไม่ทราบว่าทางคุณเซนสก้าเนี่ยมีคำถามอะไรที่จะมีค่ะมีค่ะอยากเริ่มต้นคำถามมามีคำถามจากห้อง YouTube นะคะไม่ทราบว่าอ่านว่ากายหรือเปล่าหรือกูค่ะก็ถามว่าคุณโดงอยากรู้เรื่องลึกการตายของคิมจองนำได้ไหมคะและความขัดแย้งมาเลย์กับเกาหลีเหนือเข้าอันนี้เรื่องต่างประเทศเราฝากพิมินัยสันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวว่างๆคือตอนนี้รายการผมพยายามจะเน้นเรื่องในประเทศเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเราผมจะเน้นเรื่องนี้ก่อนถ้ามีเวลานะครับถึงมีเวลาเราก็ถ้าเกิดว่ารวมสมมติวันนี้สุดที่ข่าวมันรวมใช่ไหมผมก็ข่าวต่างประเทศก็มาเติมนะแต่ว่ามีรายการของพี่จันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ Key Factor อะไรเงี้ยเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศครับตอบเลยครับคือมันอย่างนี้มาเลเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วคนเกาหลีเหนือเนี่ยเดินทางมามาเลย์คนมาเลย์ไปเกาหลีเหนือแต่พอมีกรณีฆาตกรรมคิมจังอึมเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นกรณีพิพาทกัน
ในเรื่องนี้แต่ตอนนี้เกาหลีเหนือก็ยอมให้มาเลเซียคนจัดการศพในเรื่องนี้อยู่ก็ตอนแรกถึงขนาดว่ากักกันไม่ให้คนคือประเทศมาเลเซียห้ามคนเกาหลีเหนือกลับบ้านเกาหลีเหนือก็ห้ามคนมาเลเซียกลับบ้านมีการกักตัวเอาประชาชนมาเป็นประกันกันอยู่สร้างอะไรคดีอันเนี้ยมันขี้คายออกมาข่าวหลังสุดบอกว่าทางเกาหลีเหนือยอมให้ทางมาเลเซียจัดการในเรื่องศพไปมันก็เลยโอเคเป็นการคลี่คลายไปฝึกว่าข่าวจะออกเมื่อวานนี้อันนี้ก็คงจะตกลงกันได้ระหว่างมาเลเซียกับเกาหลีเหนือแต่ที่มันยังเป็นกรณีพิพาทก็คือเกาหลีเหนือนี่เขามีประเด็นที่พิพาทกับอเมริกาเรื่องรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกาเนี่ยก็พร้อมที่จะทบทวนทางการทูตแล้วก็จะใช้ไอ้กำลังถ้าหากว่าเกาหลีเหนือยังก้าวร้าวเพราะว่าเขามีการยิงจรวดออกมาทางทะเลแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ไปซ้อมรบกับเกาหลีใต้แต่ทีนี้ว่าวันนี้ออกข่าวมาว่าอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะจัดการโดยทหารแต่ว่าเขาก็พูดในทำนองเพ้อๆหน่อยว่าจะเจรจาการทูตกับเกาหลีเหนืออ่ะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจในเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีข้อขัดแย้งแล้วก็มีอเมริกาเป็นคนหนุนเราก็คิดว่ามันก็เป็นชนวนจุดที่น่าจะต้องเฝ้าระวังอยู่จุดหนึ่งเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ตอนนี้จีนแดงเนี่ยเขาไม่ต้องการซื้อไอ้ถ่านหินจากเกาหลีเหนือเพราะว่าจีนแดงเนี่ยสั่งยกเลิกโรงงานไฟฟ้าถ่านหินซึ่งปกติแล้วมันเป็นรายได้หลักของเกาหลีเหนือแต่ทีนี้ตามข่าวบอกว่าผลิตยาเสพติดด้วยก็ไม่ทราบว่าเขาไปผลิตอะไรยาเสพติดเกาหลีเหนือในผมก็ไม่เคยได้ยินข่าวแต่อะไรของเกาหลีเหนือคือถ่านหินกับยาเสพติดเขาพูดกันอย่างนี้เอาไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวคนข่าวลึกๆว่าเขาจะมาพูดกันยังไงโอเคครับมีคำถามก็มีเวลาว่างนะจะมาครับแต่มันถัดมาหลายอาทิตย์แล้วจนเรื่องเกาหลีเหนือนี่มันเริ่มล้าสมัยแล้วผมก็เลยไม่ได้พูดละแต่อันนี้อเมริกาเขาเพิ่งพูดออกมาว่าเขาพร้อมที่จะจัดการทางการทูตและการทหารกับเกาหลีเหนือผมเชื่ออย่างนึงนะพี่มิตรจันทร์ผมเชื่อว่าเกาหลีเหนือยังไงมันก็ต้องทะเลาะ กับอเมริกาครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันทำให้ไอ้คิมจองอิลเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีศัตรูนะมันก็ไม่จำเป็นใช่ไหมเพราะนั้นเกาหลีเหนือจะต้องหาเรื่องทะเลาะ กับใครไปเรื่อยเทื่อนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยจะได้สนับสนุนเผด็จการต่อไปก็เห็นความจำเป็นแต่การมีทหารผมมองว่ามันเป็นเรื่องไอ้กิมจองอิลเนี่ยอยากกำจัดมันง่ายนิดเดียวก็เลิกทะเลาะกับมันเนี่ยนะเดี๋ยวประชาชนก็ลุกขึ้นมากระทืบมันเองครับเมื่อกล่าวก็เลยมีอะไรที่ต้องไปหยุดเห็นข่าวผ่านว่ามันจะยิงนิวเคลียร์หรือมันจะอะไรทะเลาะกับอเมริกาใช่ไหมพี่มันไม่นานมันเนี่ยลูกค้าประธานคือเขามีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็เขาพัฒนาไอ้จรวดที่ยิงได้ไกลขึ้นไปเรื่อยๆจนมีการพูดว่าอาจจะยิงไปถึงฮาวายได้เสมอคืออเมริกาคือผมมองงี้นะพี่นะถึงแม้แต่เกาหลีเหนือมันจะทะเลาะกับอเมริกาคิดเหรอมันจะชนะอเมริกาแล้วผมว่า มันจะพ่ายแพ้ภายในเวลาแป๊บเดียวเองนะเพราะนั้นแล้วศักยภาพของทางการทหารขนาดจีนเนี่ยวันนี้ก็ยังทำไม่ได้รัสเซียวันนี้ก็ต้องถามแล้วนะผมถามว่าทำวันนี้ถ้ามันลบกับอเมริกาจริงๆอ่ะคนที่ชิบหายคือคิมจองอิลนี่แหละไม่ใช่ใครก็เหมือนกับว่าพอลบก็เหมือนซัดดัมฮุสเซนนั่นแหละครับลบกับอเมริกันปุ๊บทีนี้ก็เรียบร้อยหมดพังตายห่าหมดนะครับเผด็จการในบ้านอเมริกาก็มีโอกาสเข้าไปจัดการเกาหลีเหนือใหม่หมดก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนทุกอย่างที่อเมริกาชนะนั่นแหละเพราะตรงนี้กิมจองอิลมันรู้ครับมันไม่ลบหรอกยังไงมันก็ไม่ลบแต่มันต้องท้าลบไว้อย่างเงี้ยท้าไปอย่างเงี้ย
ทับไอ้เรื่อยๆให้แม่งมีเรื่องกวนส้นตีนตลอดเวลายิงเหี้ยยิงอะไรก็ไม่มีปัญหาตลอดไปนะเพื่อการปกครองของเขาในประเทศเท่านั้นแหละนะเพื่อให้ประชาชนเออยังไงเฮ้ยอุ้ยเราต้องมีเมื่อลบอเมริกามันก็หลอกประชาชนในประเทศมันไปเราเคยพยายามจะมีปัญหากับเขมรนั่นแหละนะครับเพื่อมีความเนี่ยทุกวันนี้เราถามในประเทศไทยถามนะเรามีทหารเอาไว้ทำไมเราถึงถามเพราะเราไม่มีตอนนี้เราไม่มีศัตรูเลยใช่ไหมไม่เคยลบกับใครเลยคนก็ถามนะกูจะมีเกณฑ์ทหารไปทำไมวะเนี่ยมีทหารทำไมตั้ง 3-4 แสนมีเป็นล้านๆเพื่ออะไรเอาไปทำหาอะไรเลี้ยงแล้วกูต้องจ่ายภาษีเลี้ยงดูมึงเนี่ยเหนื่อยไหมถูกไหมก็มีคำถามไหมมีทหารเอาไว้ทำไมเพราะถ้าเกิดวันนี้เกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีอเมริกาไม่ทะเลาะกับใครเดี๋ยวประชาชนมันก็จะถามกูจะเป็นทหารไปทำอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายก็มีคำตอบว่าอ๋อมีทหารเอาไว้ควบคุมจริงๆทหารของคิมจองอิลไม่ได้มีไว้ลบกับอเมริกาแต่มีไว้ลบกับประชาชนของคุณเองนั่นแหละที่คุณสะสมไว้อะนะฮะเพื่อที่จะควบคุมประชาชนของคุณไม่ให้หนีออกจากแผ่นดินนรกของคุณนะเหมือนเมืองไทยนั่นแหละคุณมีทหารไม่ได้มีเอาไว้เพื่อลบประเทศอื่นหรอกคุณก็เห็นมันมีไว้เพื่อปกครองประเทศไทยเพื่อใช้อำนาจกดขี่ประชาชนเอาไว้อยู่ในอุ้งมือการปกครองของเขาคือถ้าเขาจะลบจริงๆคุณคิดนะผมถามว่าค่ายทหารมันจะตั้งทำไมทุกจังหวัดทุกจังหวัดทำไมต้องมีขนาดนั้นคุณจะลบกับต่างประเทศใช่ไหมคุณจะลบกับคุณทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศใช่ไหมไปอยู่ชายแดนนี่ครับไปตั้งอาจจะจังหวัดชายแดนหนักๆในประเทศเอาให้เป็นตำรวจเข้าไปคุณจะมายุ่งอะไรนะครับเพราะนั้นจำเป็นไหมต้องมีทุกจังหวัดเออประเทศอื่นเขายังไม่มีเลยทุกจังหวัดแบบนี้ที่จะมีทุกจังหวัดแปลว่าอะไรคุณต้องการเอาทหารมาคุมประชาชนทุกจังหวัดแค่นั้นเองนะเพราะนั้นเป้าหมายคุณเห็นชัดเจนนะครับผมมองเองนะโอเคคุณเซนสกามีคำถามต่อไหมมีค่ะมีกับคุณจากห้องยูทูบนะคะคุณศิลาพันธ์หรือไงเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่าถามว่าเรื่องทำลายธรรมกายทำลายธรรมชโยน่าจะเรียกหลวงพ่อธรรมชโยก็ได้นะให้เกียรติเบื้องหลังคนสนับสนุนคสช.คือรัฐบาลจีนหรือเปล่าคะเพราะเขากลัวอิทธิพลธรรมกายช่วยปลดปล่อยทิเบตเป็นอิสระค่ะงงไม่คำถามไปไกลมากเลยฮะงงเหมือนกันเขาก็ถามคำถามงงมากคือเอาแค่ว่ารัฐบาลทหารเนี่ยคือประเทศเนี่ยผมบอกแล้วสมมติแบบวันนี้ประเทศเราอย่าไปบอกว่าเป็นประชาธิปไตยมันเป็นเขาเรียกเผด็จการครึ่งใบที่ผ่านมาทั้งตลอดเวลาเนี่ยก็คือทหารมันคุมอย่างเงี้ยในความเป็นจริงร่มเงาของเราเนี่ยเป็นเผด็จการอย่างผมเคยอธิบายไปแล้วเอาแค่มีสาเหตุแค่นี้มันก็ต้องทำลายธรรมกายแล้วคือในระบอบเผด็จการเนี่ยมันต้องเป็นศูนย์กลางเดียวนะครับศูนย์กลางเดียวคุณจะมี0 2 3 4เหมือนประชาธิปไตยไม่ได้คุณจะมีธรรมกายไม่ได้นะจะไปแย่งอันตรายธรรมกายนะอันตรายทางการเมืองนะถ้ามองแบบเผด็จการนะคือหมายความว่าธรรมกายเนี่ยถึงจะเป็นธรรมะก็จริงแต่มีประชาชนร่วมสายศรัทธานะแล้วก็มีจำนวนมากมีกำลังทรัพย์เยอะนี่อันตรายเพราะนั้นเขาต้องสลายครับแน่นอนไม่ต้องมาตลอดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ยันสะอะไรอย่างนี้พอเริ่มมีเนี่ยเขากลัวที่สุดนักศาสนาจักรเนี่ยเพราะมันใช้ความเชื่อไงนะมันใช้ความเชื่อครับค่ะอันตรายนะเชื่อโอเคยังมีคำถามก็คำถามโอเคถามว่าสุดท้ายค่ะจะคุณลามาถามว่าคดีอภินิหารภาษีทักษิณมีปัจจัยและเงื่อนไขเพียงพอหรือไม่ที่จะนำขึ้นสู่สู่ศาลอาญาระหว่างประเทศโอ้แม่ไม่ไปถึงขนาดนั้นนะมั้งโอ้ไปจะไปถึงไกลกันคนละคนละคดีเอาว่าศาลบ้านเราก่อนกันนะไอ้ที่พิสุทธิ์มันวิเคราะห์เนี่ยอภินิหารกฎหมายเนี่ยนะคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้คาดหวังว่าศาลจะเยสหรือโนกับมันนะคือมันโยนให้ศาลคิดด้วยความช่วยๆของมันนั่นแหละแต่ว่าคดีความก็จะมีการยืดอายุไป10ปีเพื่อจะหาทางเล่นงานก็ยืดไปนะดีกว่าวันเดือนนี้เพราะฉะนั้นอยากมาถามท่านฟังในต้นรายการคุณเห็นว่ามันไม่ได้มีความรับผิดชอบว่าคดีนี้จริงๆแล้วเขาไม่ส่งฟ้องกันเขาไม่ทำมันก็อาศัยหวังว่าพิธีหารทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็โยนให้ศาลนะไม่ว่าคดีฟ้องซ้ำนะซึ่งศาลอาจจะไม่รับฟ้องก็ได้นะเรื่องแบบนี้นะครับคดีฟ้องซ้ำเนี่ยก็ให้ศาลคิดเองก็มันมีสองแง่นะศาลก็รับก็ได้หรือไม่รับก็ได้ศาลจะปฏิเสธได้เลยถ้าฟ้องซ้ำนะฮะหรือจะเป็นเรื่องการหมดอายุความ
ในการเรียกก็ให้ศาลตัดสินอีกเห็นไหมยุบไปทุนมันโยนให้ศาลหมดเลยทีนี้กระบวนการพอไปศาลวันเนี้ยเดี๋ยวนี้อยู่ที่ศาลเราแล้วล่ะครับว่ามันจะเป็นว่าศาลจะเป็นอภินิหารด้วยไหมนะฮะก็ว่ากันไปทีคดีนี้มันอยู่แค่นี้อย่าพูดถึงศาลอาญาระหว่างประเทศเลยเอาว่าศาลไทยก่อนดีกว่ามันจะเข้าเขตอำนาจไหมอะไรยังไงนะฮะอันนี้มันเป็นครับเอาหมายแพ่งไหมศาลศาลภาษีตัดสินศาลภาษีก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นคดีแพ่งมีกฎหมายแพ่งอย่างนี้ก็ไปฟ้องศาลแพ่งไม่ใช่เขตอำนาจศาลภาษีก็จบอีกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าศาลขนาดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันยังเคยเลยไหมบอกว่าอยู่ในเขตอำนาจมันตีความได้ดูมันยังเคยเลยนะเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยพิจารณามันโยนให้ศาลตอนนี้นะครับค่ะที่หน้าเว็บเขียนว่าคดียุ่ยยี่นี้ไงที่นายกที่นายกสิทธิ์พูดเสมอเมืองไทยที่เมืองไทยว่าจับไปก่อนข้อหายัดใส่ทีหลังแต่เยอะนะเพราะว่าจับแล้วก็ค่อยปีเว้ยไม่ใช่ยุ่ยยี่คนเดียวหรอกนะคุณไปดูเถอะเยอะแยะเจ้าหน้าที่รัฐไม่ชอบขี้หน้าใครก็เอาซะอย่างนั้นน่ะเจอตำรวจดีก็ดีเจอตำรวจเหี้ยก็ซวยไปเยอะทำกับคุณได้หมดอ่ะนะอย่างที่ผมบอกอ่ะทำได้ไม่ใช่ไม่เคยแหมเด็กวิศวะไงเคยได้ยินข่าวเรื่องเด็กวิศวะใช่ไหมที่ก็ฟ้องชนะตำรวจยัดยาบ้าเห็นที่ผมเล่าอ่ะให้มึงไปแก้ตัวในศาลเองนะครับเพราะมึงต้องพิสูจน์ว่ายาบ้านี่ไม่ใช่ของกูถ้าเป็นศาลต่างประเทศเนี่ยตำรวจต้องพิสูจน์ว่ายาบ้านี่เป็นของเขาครับแต่ของเราเนี่ยไอ้จำเลยต้องพิสูจน์ว่ายาบ้านี่ไม่ใช่ของกูแล้วกูจะพิสูจน์ยังไงอ่ะกูเป็นประชาชนแล้วไม่ให้กูประกันให้กูนอนอยู่ในคุกแล้วกูจะพิสูจน์ยังไงกูไปหาพยานที่ไหนอะไรยังไงไปทำยังไงครับตายลูกเดียวครับบอกให้คนไทยถ้าไม่สู้นะวันนึงมันถึงตัวคุณเนี่ยเหมือนผมไงวันนึงถึงตัวผมก็ไม่รู้ทำไงนะอย่าคิดว่าคุณไม่มีโอกาสเข้าคุกนะครับในคุกน่ะคนดีๆเยอะนะผมบอกให้คนบริสุทธิ์ทั้งนั้นน่ะเยอะนะนะอย่าคิดว่ามันไม่ถึงตัวคุณนะถ้าคุณร้อนมันถึงตัวคุณมันไม่ทันแล้ววันนี้ต้องออกมาสู้เรื่องนี้แล้วก็แก้ไขกันนะสิ่งที่ต้องปฏิวัติที่สุดในประเทศไทยคือเนี่ยครับตุลาการระบบตุลาการทั้งหมดเลยครับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่เราใช้ไอ้ระบบกล่าวหาเนี่ยคนที่กล่าวหาจะต้องพิสูจน์เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเรามีของผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนพิสูจน์ไม่ใช่เป็นผมถึงบอกว่าตอนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ต้องอะไรสองเรื่องเนี่ยคุณทำให้มันเป็นประชาธิปไตยนะคือตุลาการเนี่ยนะอำนาจตุลาการเนี่ยทำให้มันปฏิวัติใหม่ให้มันเป็นประชาธิปไตยให้มันมาจากประชาชนให้มันรับใช้ประชาชนนะครับแล้วก็ทหารนะทหารตำรวจให้รับใช้ประชาชนเอาของอันเนี้ยสองอันเนี้ยครับถ้าเมื่อไหร่สองอันนี้รับใช้ประชาชนเมื่อไหร่นะประชาธิปไตยกำลังจะเริ่มเบ่งบานจะเริ่มเห็นแล้วครับเนี่ยแค่นี้เองฮะผมมองแค่นี้แหละผมไม่คิดไปรู้อะไรสาธารณรัฐอะไรเยอะแยะคือตอนนี้ก็เป็นก็มีพอดีจังหวะที่ได้ฟังทางนปช.ที่เข้าไปประชุมปรองดองเมื่อวานเนี่ยเขาก็พูดมาถึงว่ามันต้องให้สอดคล้องกับไอ้กติกานานาชาติด้วยซึ่งเราก็ผ่านการไปชี้แจงที่เจนีวามาในเรื่องสิทธิพลเมืองสิทธิการเมืองเนี่ยเราก็เห็นว่ากฎหมายไทยนะมันจะต้องสอดคล้องไม่ใช่ว่าศาลจะมาตัดสินตามใจเอาใจคสช.อย่างเดียวในตอนนี้ศาลจะต้องตัดสินเอาใจสิทธิพลเมืองให้ถูกต้องตรงนี้แหละมันถกเถียงกันเรื่องกฎหมายคือถ้าสององค์กรนี้นะผมว่าทำไมมันสำคัญสององค์กรนี้อำนวยความยุติธรรมนะคือทำไมทหารตำรวจถึงได้ต้องยุติทำไมต้องสำคัญเพราะว่าศาลระบบตุลาการอย่างเดียวเนี่ยนะฮะไม่มีสภาพบังคับถ้าทหารตำรวจไม่ร่วมด้วยใช่คือวันนี้ทหารตำรวจถ้ารับใช้ประชาชนเดินตามกฎหมายเป๊ะนะครับแล้วศาลตัดสินเป๊ะรับใช้ประชาชนจบวันนี้ใครออกมารับทหารใครออกมาตำรวจทหารทำหน้าที่ตามกฎหมายเป๊ะจับมึงขึ้นศาลศาลตัดสินอย่างยุติธรรมมึงกล้าทหารกันเหรอกูอยากรู้นะ นะครับนั่นแหละอันนี้ก็อธิบายแล้วทีนี้ประชาธิปไตยจะเปล่งบานครับทีนี้ใครที่ทำหลุดออกกรอบรัฐธรรมนูญมึงโดนรัฐธรรมนูญจะศักดิ์สิทธิ์พอรัฐมนูญศักดิ์สิทธิ์ทีนี้อำนาจเผด็จการที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้ครับวันนี้ที่มันอยู่ได้เพราะทหารรับใช้มันไงรับใช้ประยุทธ์ไงใช่ไหมรับใช้กองทัพไงรับใช้คนบางคนไงแค่นั้นเองไม่ได้รับใช้ประชาชนไงเนี่ยปัญหาของเราประชาชนไม่มีใครเป็นเพื่อนเลย
ไม่มีทหารตำรวจที่จะมาปกป้องประชาชนเลยมีแต่จะเป็นเครื่องมือประยุทธ์เข้ามาข่มเหงรังแกประชาชนของตัวเองทุเรศก็รวมไปถึงว่ามันก็เสียเครดิตกระบวนการยุติธรรมนะศาลไทยก็ต้องตัดสินไปตามไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเราก็เห็นว่าไปตีความเองไม่ได้ต้องตัดสินไปตามที่คสช.มันมีใบสั่งเราเพราะฉะนั้นว่าเราก็ดูอยู่อีกทีนึงว่ามันจะวิวัฒนาการไปได้อีกกี่ยกเพราะตอนนี้มันก็ใกล้ๆจะ3ปีแล้วปกติแล้วมันไม่น่าจะอยู่ได้นานแต่เอาละเราก็คิดว่าตอนนี้ประชาชนก็คงจะสุดสิ้นของความอดทนไปในหลายกลุ่มนะก็หวังว่าเราจะเปลี่ยนแปลงกันโดยสันตินะยังพอเห็นทางสันติวิธีอยู่เพราะว่านปช.เขาก็เป็นตัวแทนประชาชนไปเสนออะไรออกมาเราก็ตอนนี้เนี่ยผมว่าประชาชนส่วนหนึ่งนะครับเขาก็หวังพึ่งแกนนำนะเขาก็หวังพึ่งคุณทักษิณนะแต่ขณะที่คุณทักษิณก็หวังพึ่งประชาชนต่างคนต่างหวังพึ่งไปมาเลยไม่มีใครให้พึ่งเปล่าโอเคครับก็เลยถามคุณทักษิณว่าเมื่อไหร่เอายังอ่ะนะเพราะที่ผ่านมานะผมบอกให้นะแกไม่สู้นะแกคือก็ปล่อยให้เป็นไปตามอะไรอ่ะกฎแห่งกรรมอ่ะว่างั้นแหละหรือว่าเป็นไปตามปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมชาติเลี้ยงหลานดีกว่าเลี้ยงหลานไปเรื่อยทีนี้มันไม่เรื่อยเลยฮะไอ้พวกเปรตที่มันไม่จบอะผมบอกแล้วไงพูดกับคนทานเนี่ยผมบอกให้นะคือก่อนจะคุยกับมันดีๆเนี่ยนะต้องเอาผมพูดหลายครั้งไงคนอย่างที่โกบักซอยเนี่ยนะหนูมันเป็นที่โกเป็นอันตรพานอยู่บักซอยนะคุณไปพูดกับมันเหรอน้องครับอย่าส่งเสียงดังเลยนะครับอย่างนี้นะครับมันไม่ถูกนะครับกฎหมายมันอย่างนี้คุณไปพูดกับมันรู้เรื่องไหมผมถามจริงมันจะปล่อยกลับมาไหมวิธีพูดกับอันตรพาลนะคุณรู้ไหมต้องทำไงก่อนต้องกระทืบมันก่อนครับพอกระทืบเสร็จมันโดนสองสามดอกแล้วเนี่ยครับแล้วค่อยคุยกับมันทีนี้มันจะรู้เรื่องนะออกกฎหมายมันเป็นอย่างนี้นะอย่าด่ามึงอย่าฮะอย่างนี้มันเข้าใจครับคือการเจรจาใดๆก็ตามมันก็แล้วแต่นะครับปืนอยู่ครับคุณทักษิณนะครับมันต้องมีอำนาจอยู่ข้างหลังการเจรจานั้นมันถึงจะสำลิดผลมีสภาพบังคับเพราะคุณทักษิณเนี่ยคนตกลงกับแกถ้าตกลงแล้วพอถึงเวลาเขาก็เบี้ยวแล้วคุณจะไปทำอะไรครับก็คุณไม่มีปืนเลยใช่ไหมใช่ไหมแต่คนอื่นที่เขาตกลงเนี่ยพอมึงเบี้ยวปั๊บมึงโดนอย่างเงี้ยวันนั้นเวลาคุยกันเนี่ยเขามีปืนคุณไม่มีปืนคุณไปตกลงเขาคุณก็โดนเขาเบี้ยวตลอดชีวิตนะครับที่บอกแล้วตอนนี้ก็โดนไล่ล่าอยู่นะต้องย้อนกลับไปมันต้องมีบ้างนะบูลูกอะไรต้องมีบ้างหน่อยๆนะให้เขาตัวบ้างนี่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเขาก็ไล่กูตายพอเขาไม่มีเงินเขาก็มาจัดการไทยเอารีดไทยเอาที่คุณทักษิณเป็นเตาเป็นแล้วเป็นที่อะไรเป็นที่รองเตารีดประจำอ่ะเอาละวันนี้ก็ต้องขอทักษิณไว้ก่อนวันนี้ก็ขอบคุณท่านทุกฟังนะครับแล้วก็ต้องฟังให้คุณดวงประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงก่อนเราจะปิดรายการเนาะค่ะประชาสัมพันธ์เอเจนต์หน่อยถ้ามีคำถามคุณสเวนสตาร์มีเหรอไม่มีแล้วค่ะก็ให้คุณดวงเข้าประชาสัมพันธ์ก่อนเราจะก็ตัวแทนจำหน่ายนะครับการจำหน่ายทฤษฎีก็รายล่าสุดนี่นะครับก็ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ร้านอาหารสวนบัวที่เมื่อกี้ผมโปรโมทไปนั่นแหละครับก็เป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็มีสบู่และผลิตภัณฑ์ทฤษฎีจำหน่ายที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสอบถามเส้นทางไปยังร้านอาหารสวนบัวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863424234นะอยู่แถวๆถนน4เลนพิษณุโลกอุตรดิตถ์นั่นแหละครับบุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็ล่าสุดนะมีอยู่ฐานมีจำหน่ายมิสดีมีจำหน่ายที่ร้านเสริมสวยยุวดีนะฮะข้าง 7-11 เก่าฮะอำเภอลำปลายมาสโทรศัพท์หมายเลข044182759950นะครับแพร่นะครับแพร่ที่ร้านทิติยาเฟอร์นิเจอร์กาแฟสดครับหน้ารัฐวิทยารีสอร์ทเยื้องป้อมตำรวจทางหลวงเด่นชัยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์086-342-4234นะครับปัตตาครับติดต่อคุณวินะฮะหมายเลขโทรคุณวิมีจำหน่าย
วันเสาร์อาทิตย์นะฮะด้วยนะฮะวันเสาร์ที่นี่มีแผงขายเลยที่ตลาดนั่งยองคล้องยามหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดตากล็อก B66นะครับขายเวลาประมาณ 5:00 น. ถึง 2:00 น.นะฮะแวะไปได้เสาร์อาทิตย์หรือถ้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์โทรไปถามโทรไปหาแกได้นะครับก็ที่หมายเลข0899612253นะครับปัตตานีฮะที่ร้านพีอีกิฟช็อปนะอำเภอหนองจิกนะอยู่ตรงข้ามปั๊มปตท.ดอนยางติดต่อคุณแตงครับ0831934717ครับจังหวัดน่านที่ร้านจิงคอฟฟี่เยื้องกับธนาคารออมสินครับสาขาห้างนราไฮประมาทอำเภอเมืองติดต่อคุณจินครับ0898504563นะครับลำปางครับชื่อร้านสมุนไพรนะอยู่ในห้างบิ๊กซีลำปางนะชั้นล่างด้านในใกล้ประตูโซนใกล้ลานเบียร์ติดต่อคุณชิดครับ0863424234นะครับนครปฐมนะครับติดต่อคุณยาดามอเกษมเพชรนะโทรศัพท์หมายเลข0922733953นะครับชัยนาทติดต่อคุณนิชาภาครับหมายเลขโทรศัพท์0897896899สุพรรณบุรีนะครับที่ร้านเจ๊ปูสวนแตงโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์0845694094อุบลราชธานีที่ร้านสับมุ้งแฮทรีปากซอยมอเตอร์ไบค์ครับหมายเลขโทรศัพท์0945756451ครับสระบุรีติดต่อคุณนราธรครับโทรศัพท์หมายเลข0625563629อยุธยาติดต่อคุณต้นครับ0985253495ครับเชียงใหม่นะฮะมีขายทั้งหมด3ที่นะครับที่แถวๆสันทรายน้อยนะติดต่อคุณม่านฟ้าสีแดงหมายเลขโทรศัพท์0873000919แถวสันกำแพงนะไปที่ตลาดป่าไผ่นะติดต่อแผงคุณมะลิวันนะหมายเลขโทรศัพท์0861154567 0861154567นะครับแผงคุณมะลิวันเนี่ยนะไม่ใช่มีแค่สบู่พิสดีนะลองแวะไปซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรืออะไรต่างๆเนี่ยแกมีขายอยู่ด้วยนะครับแม่โจ้นะครับที่เชียงใหม่ติดต่อคุณป้าทองฮวดครับ0856258851นะโคราชนะครับจะติดต่อที่คุณจารุพรก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0614015172หรือจะเป็นคุณชิดนะครับหมายเลขโทรศัพท์0864242234นะครับขอนแก่นครับที่ร้านดีดีมาร์ทครับถนนสีจันทร์โทรศัพท์หมายเลข0815449424นะครับราชบุรีครับที่ร้านตัดผมที่บางเข้าซอยศรีสุริวงศ์5ตรงข้ามโรงพยาบาลแม่และเด็กหมายเลขโทรศัพท์0891224096ครับนะมากรุงเทพบ้างนะครับสีลมซอย 2/1 ติดต่อคุณฟ้าครับหมายเลขโทรศัพท์0953860446ครับคลองหลวงปทุมธานีติดต่อคุณสมเจตครับหมายเลขโทรศัพท์0846979801นะฮะดุสิตพระนครกลางเมืองติดต่อคุณกุ้งเลยครับ0852504412ครับเสรีไทยคลองสำวารามินทรานะฮะติดต่อคุณเคียงครับ0807708266ครับฝั่งทนครับพระราม2บางขุนเทียนบางแคสมัยดำบางบอนนะฮะแถวๆฝั่งทนติดต่อที่คุณชายครับ0917138154นะฮะฝั่งทนมีเจ้าเดียวเลยนะครับที่นี่ได้เลยนะเสียรังสิตครับติดต่อที่คุณนุชครับนะไปที่ตึกโมเบสรังสิตซอย2นะคือห้างที่ห้างเสียรังสิตนั่นแหละมันมีตึกโมเบสอยู่นะฮะเข้าไปที่ซอย2ไปไม่ถูกโทร3คุณนุชครับ0994955363ร้านนอนหนูนะครับ0994955363ครับนนทบุรีครับที่ร้านป้าเล็กนะลองแวะไปเยี่ยมแกบ้างป้าเล็กแกใจดีนะลดราคาอะไรเรื่อยๆนะลองไปดูราคาพิเศษอาจจะมีด้วยนะที่นี่นะลองโทรสอบถามป้าเล็กดูครับที่หมายเลข0968810206ครับแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะสยามนะ2ที่จะเป็นเจ้าวัฒนะสยามก็แล้วแต่นะติดต่อที่คุณหน่อยครับหมายเลขโทรศัพท์0812917802ครับนะฮะตรงแล้วก็ศูนย์หลักของเราเลยนะที่อินเทอร์เน็ตลาดพร้าวมีทั้งหมด3ร้านนั้น4นะฮะชั้น5ร้านทีทีนิวนะครับศูนย์หนังสือของจักรภพแต่ก็มีจำหน่ายอีกร้านนึงคือร้านเลสแต่นะฮะก็ลองแวะเข้าไปดูครับนะฮะหมดแล้วครับที่นั่นกันครับผมค่ะเดี๋ยวพี่ขอประชาสัมพันธ์ด้วยกันคือจะบอกท่านผู้ฟังว่าที่เว็บก็ลืมบอกไปนะคะว่า YouTube ของเราเปิด24ชั่วโมงนะคะท่านสามารถเข้ามาฟังข่าวรีรันหรือข่าวสดที่เราจะเปิด
ข่าวการเมืองทุกอย่างอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะ24ชั่วโมงนะคะท่านสามารถเข้ามาฟังอะไรเข้ามาฟังกันได้นะคะเพราะว่าส่วนมากส่วนไม่ค่อยจะไปประกาศหรือว่าจะเขียนพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็ลืมบอกไปค่ะแล้วท่านใดที่จะรับฟังรายการ YouTube ของใครนะคะก็ไปกดไปที่สถานีอันนั้นแล้วก็ชื่อของผู้นั้นนะคะก็ท่านก็จะปลอดภัยในการรับฟังนะคะค่ะวันนี้ก็ค่ะพี่ก็บอกแค่นี้ค่ะโอเคโอเคเราก็ต้องขอบคุณคุณโด่งอัธชัยอนันตเมธวิทยากรประจำรายการที่ประชาการเมืองนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเซนสกาเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการผมมิตรสันวันนี้ก็ขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวสักพักเปิดเพลงทั้งสองเพลงและแกะรีรันให้ท่านฟังนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ